วัสดีครับเนชั่นทันข่าวค่ำพบกับผมยุคนชนข่าวใส่กันหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับสำหรับศึกระหว่างนายชูวิทย์กับนายสิทธาเพราะจนถึงนักขณะนี้คุณผู้ชมฟังดีๆนะครับเขาไม่ได้มีวิวาทะตอบโต้กันเท่านั้นเพราะคุณชูวิทย์แม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อออกมาตรงๆนะครับแต่บอกว่ามันมีทนายความชื่อดังคนหนึ่งเหมือนจะเป็นคนดีแล้วก็มีความร่ำรวยนะครับเขาไปพัวพันมีหุ้นส่วนในเว็บพนันออนไลน์นะครับเข้าไปจับมือร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก DSI บางคนตำรวจบางคนแล้วก็มีญาติพี่น้องบางส่วนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องไอ้ที่ร่ำรวยกันมหาศาลเนี่ยสุดท้ายทำเว็บพนันออนไลน์ใช่หรือไม่แล้วตอนนี้ตำรวจไซเบอร์กำลังไล่เช็คเส้นทางการเงินนะครับเพื่อที่จะดำเนินคดีในเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นข่าวในลักษณะของการกระชากหน้ากากหรือว่าช็อกประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วแม้ว่าคุณชูวิทย์จะไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับแต่ทนายตั้มทนายสิทธาแกก็ใจถึงอยู่แล้วคุณผู้ชมครับบอกว่าไม่ต้องรอช้าเลยแกออกมาตอบโต้คุณชูวิทย์ทันทีนะครับยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์เงินทุกบาททุกสตางค์ได้มาจากการทำอาชีพสุจริตพร้อมกับประกาศถึงคุณชูวิทย์นะครับว่าถ้าทำอะไรไปจะต้องรับผิดชอบผลของการกระทำของตนเองด้วยไม่แน่ใจว่าสุดท้ายทนายตั้มจะดำเนินคดีด้วยหรือไม่เดี๋ยวต้องรอติดตามแล้วก็ตรวจสอบนะครับทีนี้มันสืบเนื่องจากไลฟ์สไตล์ของทนายตั้มตลอดหลายปีที่ผ่านมาถ้าใครก็ตามได้ติดตามแกเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นเนี่ยเยอะเลยนะครับคนก็เลยอดสงสัยไม่ได้ไปดูผลประกอบการในบริษัทเมื่อเอามาเทียบกับทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับดูมันจะไม่สอดคล้องกันซึ่งเร็วๆนี้เชื่อว่าทางทนายตั้มเองก็น่าจะเตรียมการแถลงเพื่อชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงให้กับสังคมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นเรามาตรวจสอบทั้งหมดทั้งมวลเริ่มจากคุณชูวิทย์กันก่อนที่บอกว่าตอนนี้สัมภเวสีอาละวาดคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าเป็นสัมภเวสีตัวเดียวกับเมื่อวันศุกร์หรือเปล่าที่แกเดินทางไปเส้นไหว้หัวหมูที่กองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับโดยประกาศเลยนะครับว่าทนายคนดีชอบแถลงข่าวช่วยประชาชนรวยแค่ข้ามคืนจนคนสงสัยไปทั่วว่าทำไมรวยจังที่แท้เบื้องหลังทำพนันออนไลน์กับหุ้นมีเจ้าหน้าที่ DSI ตัวเตี้ยๆอายุประมาณ50ปีแล้วก็มีชื่อเว็บว่าเฮงเกมมีญาติชื่อแจ็คดูแลเว็บให้โอ้โหคุณชูวิทย์แกพูดเป็นฉากเป็นฉากเลยนะครับมิน่าเล่าว่าความให้แก่ตายไม่มีทางได้นาฬิกาปาเต้เป็นถาดเสื้อตัวละเป็นแสนขับรถปอร์เช่คนที่รู้ดีก็คือตำรวจใหญ่ฉายาเทพจอจานครับที่ต้องหลับตาลงไปข้างเพราะใช้งานสนิทกันอยู่ชูวิทย์โพสต์ต่อนะครับว่าทนายดังเอี่ยวบ่อนออนไลน์ทนายตั้มเองก็ออกมาสวนทันทีนะครับคุณผู้ชมครับตอนหนึ่งที่คุณชูวิทย์บอกเลยนะครับว่าสำนักงานของทนายเนี่ยกำไรต่อปีเท่าไหร่รายได้เท่ากับมนุษย์เงินเดือนแต่ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าบ้าแบรนด์เนมบ้านหลังละเกือบร้อยล้านบาทส่งลูกเรียนเมืองนอกทุกครั้งไปเที่ยวต่างประเทศจะมีลูกน้องของนายตำรวจใหญ่ที่มีชื่อว่าเทพจอดจานมารับถึงสนามบินเข็นรถให้ช้อปปิ้งหลักล้านปนเปรมเมียสุดที่รักภาษีไม่เคยจ่ายเพราะได้เงินแบบเทาๆเอาไปแอบซุกไว้ในบัญชีของพี่เมียครับพี่เมียมีอักษรย่อว่าปอป่าชูวิทย์บอกว่าโปรดติดตามตอนต่อไปเมื่อรักจะออกแสงต้องไม่ร้องงอแงบาดแผลต้องไร้ร่องรอยแต่สัมภเวสีใหม่ต้องมาเจอกับสัมภเวสีแก่รอบจัดคนดูจะได้ปิดตาลุ้นคุณผู้ชมครับโอ้โหแกซัดออกมาเนี่ยนะทำกันเป็นครอบครัวเลยหรืออย่างไรคุณผู้ชมทีนี้ทนายตั้มก็อย่างที่ผมบอกแล้วแกใจถึงและแกก็ไม่รอช้าออกมาตอบเลยแม้ว่าคุณชูวิทย์จะไม่ได้เอ่ยชื่อบอกว่าคุณชูวิทย์เช็คสายข่าวแน่ใจแล้วนะครับว่าผมเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันชื่อเฮงอะไรนั่นจริงผมจะรอคุณชูวิทย์และตำรวจไซเบอร์ตรวจเช็คเส้นทางการเงินของผมว่าไปเกี่ยวข้องกับเงินทุนสีเทาตอนไหนเพราะผมมั่นใจว่าผมไม่เคยไปเปิดบ่อนอะไรอย่างที่กล่าวอ้างถ้าตรวจไม่เจออย่างที่เล่นใหญ่เอาไว้ก็รับผิดชอบการกระทำของตนเองด้วยแล้วกันส่วนเรื่องน้องชายต่างแม่ของผมที่มีความสัมพันธ์กันห่างๆถ้าเขาไปโฆษณาบ่อนการพนันอะไรก็ไปแจ้งจับเขาได้เลยเพราะผมไม่รู้เรื่องด้วยใครทำผิดก็ต้องรับผิดไปนะครับ
โอ้โหเล่นใหญ่กันจริงๆคุณผู้ชมครับทีนี้ผมตัดสลับไปที่ศาลอาญากันสักหน่อยคือมันมีคดีความคดีนึงแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคู่นี้นะครับแต่คนนี้ไปด้วยนั่นก็คือคุณชูวิทย์เพราะวันนี้ทนายอนันต์ชัยชัยเดชนะครับเดินทางไปยื่นฟ้องนายสันทนะประยูรรัตน์ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและก็เรียกค่าเสียหายจำนวน5ล้านบาทจากกรณีที่กล่าวหาว่าเป็นทนายมหาโจรผมขอตัดสลับไปดูคุณชูวิทย์กันก่อนคุณชูวิทย์พูดถึงทนายตั้มขยายความเพราะว่านักข่าวไปสอบถามเพิ่มเติมตั้งคำถามว่าอาชีพทนายมีรถซูเปอร์คาร์มีนาฬิกาปาเต้เรือนละ6ล้าน10ล้านเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆผมอยากจะตั้งคำถามว่าอาชีพทนายเสียภาษีหรือว่าทำอะไรถึงมีรายได้มากมายขนาดนี้สั้นๆง่ายๆขอเตือนไปยังผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็ดีคนที่ช่วยสนับสนุนก็ดีว่าระวังให้ดีว่าระเบิดจะถล่มในเร็วๆนี้ส่วนเว็บพนันเฮงเกม .com นั้นมีอยู่จริงยืนยันข้อมูลของตนไม่เคยคลาดเคลื่อนพร้อมกับให้ลองไปสอบถามข้อมูลจากผู้กำกับต่อเต่าครับที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรตนเองเป็นแค่คนเปิดเรื่องเดี๋ยวจะมีคนอื่นๆออกมาสารต่อเองครับดังนั้นถ้าอาชีพทนายเนี่ยแล้วมีรถซุปเปอร์คาร์มีนาฬิกาปาเต้เรือนละ6ล้าน10ล้านเดินทางเป็นอย่างนี้นี่ผมอยากจะตั้งคำถามว่ามันอาชีพทนายมันเสียภาษีหรือว่าทำอะไรเนี่ยถึงจะมีรายได้มากมายแบบนี้สั้นๆง่ายๆและขอเตือนไปอยู่ที่ผู้อยู่เบื้องหลังก็ดีผู้ที่ช่วยสนับสนุนก็ดีว่าระวังให้ดีนะครับว่าระเบิดมันจะถล่มเร็วๆนี้แล้วบ่อนเฮงๆเนี่ยมีจริงไหมคะคุณไปเปิดดูหรือเปล่าล่ะ hengame.com นะครับมันต้องมี .com ด้วยนะครับมีหลักฐานอะไรบ้างเพราะว่าทนายคนนั้นก็บอกว่าสายข่าวชีวิตอาจจะแบบคลาดเคลื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคุณเห็นผมคลาดเคลื่อนหรือเปล่าแต่ผมก็ต้องทำเหมือนกันน่ะขุดหลุมไว้เหมือนกันน่ะอยากขุดหลุมไม่ใช่เหรอทำไมลองไปถามผู้กำกับต๋องผู้กำกับต๋องเป็นผู้กำกับที่ไหนก็ต้องไปถามบิ๊กโจ๊กนี่ฮะคุณผู้ชมครับคุณชูวิทย์บอกว่าก็ขุดหลุมเอาไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใบ้ตัวละครปริศนาออกมาทีละคน2คนคุณผู้ชมครับคือหลักการสำคัญเนี่ยคุณชูวิทย์กำลังจะบอกว่าทำไมทนายตั้มรวยขนาดนี้มันไม่สอดคล้องกับรายได้ที่แจ้งเอาไว้ในกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับคุณผู้ชมครับทีนี้อีกประเด็นนึงของคุณชูวิทย์นั่นก็คือการจะร้องสอบทนายตั้มนะครับไปที่สภาทนายความนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวคนที่รับผิดชอบก็จะเป็นทนายอนันตชัยนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะให้สภาทนายความเข้าไปตรวจสอบมัญญาติทนายความของทนายสิทธาก่อนเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะครับส่วนที่คุณชูวิทย์กำลังถูกโจมตีเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของที่ดินที่เคยเป็นสวนชูวิทย์มาก่อนว่าตกเป็นที่ดินของสาธารณะไปแล้วหรือไม่นะครับทนายอนันตชัยระบุนะครับว่าเรื่องนี้กทม.ทราบรายละเอียดว่ามีข้อมูลอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ที่ดินสาธารณะเพราะคุณชูวิทย์มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องแต่มีเวลาเปิดปิดที่ชัดเจนให้ประชาชนเข้าไปใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์และเชื่อว่ากรุงเทพมหานครจะไม่ฟ้องในส่วนนี้และขอให้กทม.อย่าไปเชื่อในการยุยงของคนอื่นนะครับซึ่งข้อมูลที่ตนเองมีนั้นเป็นข้อมูลเดียวกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เคยระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าคนอื่นหรือว่าบุคคลทั่วไปไม่ใช่ผู้เสียหายแต่หากกรุงเทพมหานครคิดว่าเป็นผู้เสียหายก็สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้แต่ตนเองก็จะฟ้องตามมาตรา157ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกับกทม.ด้วยเช่นเดียวกันครับสวนเนี่ยผมดูตามเจตนารมณ์ของคุณชูวิทย์แล้วนี่แหละครับไม่ได้บริจาคให้เป็นที่สาธารณะซึ่งผมคิดว่าทั้งกทม.รวมถึงผู้ว่าชัดชาติรู้ข้อมูลรู้พยานหลักฐานเหมือนกับผมนั่นแหละไม่เช่นนั้นท่านไม่พูดหรอกครับว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่สาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากบอกทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับว่าถ้าจะฟ้องคุณชูวิทย์ต้องผ่านด่านอรหันต์อนันตชัยไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากบอกทั้งกทม.ด้วยนะครับอย่าไปบ้าจี้นะเพราะว่าพยานหลักฐานที่ท่านเห็นกับพยานหลักฐานที่ผมมีเหมือนกันครับฟ้องได้เนี่ยไม่ใช่บุคคลที่พูดปาเบาๆนะเพราะไม่ใช่ผู้เสียหายนะคนที่ฟ้องได้คือกทม.ผมว่ากทม.ไม่กล้าฟ้องหรอกครับเพราะกทม.ไปฟ้องนี่ก็157นะครับผมฟ้องฐานอาญาทุจริตแน่เพราะฉะนั้น
ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าวันนี้จริงๆไปศาลไปฟ้องนายสันทนะนะครับแล้วอยู่ๆนายสันทนะเองก็โผล่มาที่ศาลพอดีเลยนะครับโดยบอกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เดินทางมาด้วยตนเองมารับคำฟ้องของทนายอนันชัยแล้วก็เตรียมไปยื่นต่อสภาทนายความให้ตรวจสอบวิชาชีพของทนายความพร้อมยังได้ท้านะครับให้นายชูวิทย์เนี่ยรับคำท้าด้วยเงินเดิม 1,100 ล้านบาทหากใครแพ้การต่อสู้คดีในชั้นศาลครับตีความแค่นี้มันก็ยังตีความไม่เป็นก็ใครบอกว่าตัวเองเป็นมหาโจรแล้วเขาเป็นทนายไหมแล้วเขาเป็นทนายมหาโจรเนี่ยผมพูดผิดตรงไหนผมพูดว่าทนายฝึกหัดคือหัดผมบอกว่าหัดสัมภาษณ์กับพวกท่านสื่อนะฮะนี่คือความหมายแค่นี้มันก็ตีความไม่เป็นมันอยากจะมาฟ้องก็ไม่เป็นไรก็บอนอยู่แล้วก็มารับคำฟ้องเลยไงไม่ต้องให้มันเสียเวลาดูซิว่าคุณจะเขียนคำฟ้องยังไงจะได้นำคำฟ้องนี้ไปยื่นกับสภาทนายความวันนั้นเหตุที่ผมต้องพูดเพราะอะไรเขามาสัมภาษณ์เมื่อเขาสัมภาษณ์เขามาท้าผมเอ้ยหยิบลืมนะ15พฤษภามานะผมจะไปหนียังไงคือผมอยากมาถามมหาโจรกับทนายมหาโจรรับคำท้าผมไหมมันถามผ่านสื่อไม่ได้ไงเดี๋ยวถึงเวลาผมชนะขึ้นมาเบี้ยวได้ถูกสารนับนี่คุณผู้ชมครับก็เป็นศึกที่ชุลมุนกันหลายฝ่ายเหลือเกินนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญที่เป็นประเด็นใหม่ในวันนี้ก็คือการที่ทนายตั้มนั่นแหละโดนตรวจสอบแล้วก็กล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์หรือไม่จากความร่ำรวยที่ปรากฏกันออกมานะครับและในขณะเดียวกันมันก็จะมีอยู่เพจหนึ่งซึ่งเป็นเพจในลักษณะของการขุดคุ้ยติดตามสืบสวนนะครับนั่นก็คือ CSILA นะครับก็ตั้งคำถามในประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าทนายคนนี้กับครอบครัวได้เสียภาษีอย่างถูกต้องและสามารถชี้ที่มาของรายได้ได้หรือไม่การใช้ชีวิตสวนทางกับกำไรบริษัทที่แจ้งว่าในปีละ 400,000 ตกเดือนละ 30,000 กว่าบาทแต่เอาเงินจากไหนไปซื้อของมากมายขนาดนี้ทุกครั้งไปต่างประเทศมีเงินนั่งเครื่องบินบิสเนสคลาสทั้งครอบครัวไหนจะค่าโรงแรมอีก3ห้องช้อปปิ้งหลักล้านได้ข่าวว่าเวลาบินกลับมาก็จะมีลูกน้องบิ๊กตำรวจมารับที่สนามบินเข็นรถให้ไม่ต้องถูกตรวจสอบหรือว่าจ่ายภาษีอะไรเหมือนกับประชาชนทั่วไปใช่หรือไม่นะครับนอกจากนั้นก็จะแฉข้อมูลคล้ายๆกับคุณชูวิทย์นะข้อมูลจะคล้ายๆกันเลยบอกว่ามีพี่เมียที่ชื่อว่าปอปาในภาพที่2คนนี้หรือเปล่าที่คุณชูวิทย์บอกว่าเอาเงินเทาๆไปซุกเอาไว้พร้อมกับติดแฮชแท็กว่ารายได้น้อยนิดชีวิตร้อยล้านหรือไม่นะครับท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมครับยังทำกราฟิกตัวนี้ออกมานะเป็นการสรุปผลประกอบการของบริษัทสิทราลอว์เฟิร์มคุณผู้ชมครับปี61นะครับขาดทุนนะปี63ก็ขาดทุนปี62ได้กำไรมานิดนึง 197,460 บาทเอาว่าปีล่าสุดละกันปี2564นะครับได้กำไรมีรายได้ทั้งหมดนะฮะ1.8 ล้านมีรายจ่าย1.3 ล้านเหลือกำไรประมาณ 412,502 บาทซึ่งเพจ CSILA เขาหารมาปีนึงมี12เดือนก็ตกเฉลี่ยมีกำไรเดือนละประมาณ 30,000 บาทก็จะเป็นรายได้ประมาณมนุษย์เงินเดือนนะที่มีรายได้ประมาณ 30,000 บาทแล้วคนมีรายได้ประมาณ 30,000 บาทเนี่ยใช้ชีวิตขนาดนี้ได้หรืออย่างไรคุณผู้ชมครับคือมันเลยเป็นข้อสังเกตเอาแบบนี้ละกันที่ทำให้คนสงสัยไงว่าไปร่ำรวยมายังไงแต่ที่ผ่านมาทนายตั้มก็ยืนยันมาโดยตลอดนะครับเขาพิสูจน์ให้คนทั้งประเทศเนี่ยเห็นว่าการทำอาชีพสุจริตเป็นทนายความเนี่ยก็สามารถร่ำรวยได้เหมือนกันและการที่เขาหาเงินหาทองมาได้โดยชอบด้วยกฎหมายเขาจะเอาไปดูแลลูกเอาไปดูแลครอบครัวนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรคุณผู้ชมครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับช่วงนี้ทนายตั้มแกโดนตรวจสอบหลายเรื่องนะครับมีการพูดถึงเมื่อครั้งที่ไปทำคดีให้กับลุงพลนะครับแล้วในระหว่างนั้นก็ถูกแฉว่ามีการเรียกรับเงินค่าทนายเนี่ยนะครับจากลุงพลเนี่ยบางรอบก็บอกว่าเป็นหลักล้านบางรอบก็บอกว่าเป็นหลักแสนแล้วก็มีการแฉสลิปโอนเงินออกมาเนี่ยนะครับสรุปแล้วแกมีพฤติกรรมเรียกรับเงินแบบนั้นหรือไม่เพจ CSILA ยังขุดต่อนะฮะ
บอกว่าโป๊ะแตกนี่หรือแถลงข่าวบีบน้ำตาว่าตอนทำคดีลุงพลชีวิตลำบากมากตลอดระยะเวลา6เดือนไม่มีเงินซื้อคงซื้อข้าวตีหน้าเศร้าเล่าความจนเกือบเนียนแล้วตอนนั้นมีเงินกินหรูขนาดไหนเนี่ยก็ลืมดูโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับนี่ฮะก็เอามาหมดเลยคือแกรวยนะแต่ตอนนี้ย้ำก่อนว่าต้องไปตรวจสอบว่ารายได้ทรัพย์สินเงินทองที่ร่ำรวยมหาศาลเหล่านี้เนี่ยนะครับได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และก็พอมันเป็นประเด็นของคดีลุงพลปรากฏว่าเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาทนายความอีกคนนึงโผล่มาอีกคนนี้ฮะคุณผู้ชมครับชื่อว่าทนายอั๋นหรือว่านายพัทรพงษ์สุภักษรนะครับอ้างว่าแกมีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินที่แฟนคลับของลุงพล2คนซึ่งอยู่ในต่างประเทศได้โอนเงินมาช่วยเหลือเรื่องคดีจำนวน 500,000 บาทเข้าบัญชีของมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมหรือว่าเป็นบัญชีของทนายตั้มนะครับหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันระหว่างว่าหากจะทำคดีลุงพลทนายตั้มคิดเงินเท่าไหร่ทางทนายตั้มประเมินตอนนั้นว่าส่งใบเสนอราคาบอกไปว่า3ล้านแฟนคลับที่อเมริกาแคนาดาก็บอกว่าสูงเกินไปทนายตั้มก็เลยยอมลดให้เหลือ2ล้านบาทนะครับทนายอั๋นก็เลยตั้งข้อสังเกตว่านี่หรือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นทนายประชาชนครับมี FC นะครับส่งหลักฐานมาให้ผมวันที่ไปเหยียบกกกอกครั้งแรกเนี่ยนะครับ FC ที่อเมริกาโอนเงินคิดเป็นเงินไทยประมาณ 400,000 บาท FC ที่แคนาดาตัวย่อว่าตัวเองโอนเงินให้ธนาใต้ตั้ม 100,000 บาทรวมแล้วค่าไปเหยียบกกกอกค่าไปปีนเขาวันเดียวเนี่ยได้ไป 500,000 บาทจริงไหมหลังจากนั้นนะครับมาพูดคุยธนาตั้มประเมินนะครับส่งใบเสนอราคาไปบอก3ล้านบาท3ล้านบาทเยอะไปลดได้ไหมทนายตั้มบอก2ล้านบาทผมสะดวกให้โอนเงินเข้ามูลนิธิทนายความเพื่อประชาชนไม่สะดวกให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวหลังจากนั้นบรรดา FC ที่แคนาดานะครับมีการระดมทุนให้ช่วยเหลือลุงพลผ่านการโอนเงินให้กับมูลนิธิของทนายตั้มนะครับก็ใช้เวลาอยู่ 5-6 เดือนFC สอบถามไปยังทนายตั้มยอดโอนเงินเนี่ยนะครับถึง2ล้านหรือยังทนายตั้มไม่ยอมเปิดเผยบัญชีพร้อมกันนั้นนะครับได้ส่งทนายความหัวล้านซึ่งเป็นลูกสมุนออกมาถล่ม FC จะจริงไม่จริงง่ายนิดเดียวเอาสเตทเมนต์เปิดเผยย้อนหลังในช่วงเวลาหลังจากทนายตั้มไปกอกย้อนขึ้นไป 6-7 เดือนเหตุผลนี่ฮะจริงไม่จริงบอกว่าเอาสเตทเมนต์เนี่ยนะครับเอาบัญชีธนาคารมากางให้กับสังคมได้รับทราบจะดีกว่าแต่ว่าล่าสุดทนายตั้มก็ออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวนะครับบอกว่าสลิปที่เอามาแฉกันนั้นเป็นของปลอมนะครับบอกว่าเป็นของปลอมพร้อมกับบอกว่าเรื่องนี้มันไร้สาระมากเนื่องจากตนเคยเอาบัญชีมูลนิธิไปกางให้ดูแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นบอกโอนมาเป็นเงิน10ล้านบาทซะได้ซ้ำไปนะครับแกก็ยืนยันนะว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาแต่ประการใดนะครับแต่สถานการณ์ล่าสุดของทนายสิทธาณขณะนี้ที่บอกว่าหนักที่สุดเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่โดนแฉว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ร่วมกับทั้งตำรวจที่มีอักษรย่อว่าเทพจอจานหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่บางคนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับแต่ในขณะเดียวกันทนายตั้มเองก็ไม่ได้ตั้งรับนะครับก็พยายามที่จะตอบโต้หรือว่าแฉนายชูวิทย์เช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทนายตั้มเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามที่กองบัญชาการสอบสวนกลางแล้วนะครับเพื่อเอาหลักฐานเกี่ยวกับถุงเงินที่ทนายตั้มยืนยันว่าเป็นของสารวัตรสัวและมากกว่า6ล้านบาทเนี่ยนะครับไปให้กับกองบังคับการกองปราบเป็นที่เรียบร้อยส่วนแกจะแฉไปเชื่อมโยงกับใครอะไรยังไงขนาดไหนนั้นเนี่ยเราไม่ทราบเพราะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ยังไม่ได้มีการโพสต์ Facebook เป็นเรื่องเป็นราวออกมานะครับมีแต่เรื่องนี้นะครับที่พยายามจะซัดคุณชูวิทย์นั่นก็คือที่ดินของสวนชูวิทย์ซึ่งกำลังถูกตั้งคำถามว่ามันกลายเป็นที่สาธารณะไปแล้วใช่หรือไม่ทนายตั้มมองในมุมมองข้อกฎหมายของตนเองเหมือนกับจะโน้มเอียงไปที่ว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยมันเป็นของกทม.ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทนายตั้มบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมเพิ่งรู้ข่าวว่าที่ดินที่พี่ชูวิทย์เคยอุทิศให้คนกทม.เอาไว้ใช้เพื่อเป็นสาธารณะตอนนี้กำลังพัฒนาให้เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มูลค่าหลายพันล้านบาทก็ตกใจเพราะนักกฎหมายทุกคนเนี่ยเขาทราบกันดีว่าถ้าแค่พูดนะว่ายกที่ดินให้สาธารณะมันก็คือการโอนทันทีโดยไม่ต้องจดทะเบียนและไม่สามารถถอนคืนการถอนคืนได้นะครับเรื่องนี้ท่านชัดชาติผู้ว่ากทม.ก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองทำความจริงให้ปรากฏไม่อย่างนั้นคนที่อยู่แถวนั้นและประชาชนที่เคยได้ผลประโยชน์กับสวนชูวิทย์อาจจะรวมตัวกันฟ้องคดีต่อศาลเอง
เพื่อทวงคืนปอดของคนกรุงเทพซึ่งสามารถทำได้นะครับแล้วก็ขึ้นภาพเป็นภาพของคุณชูวิทย์นะที่มีกราฟิกคำว่าคนสีเทาก็แฉกันคนละหมัดเลยนะฮะคือตอนนี้ทนายตั้มนะกำลังแฉคุณชูวิทย์เรื่องของที่ดินมูลค่าหลายพันล้านบาทนะครับที่ถูกระบุว่าเป็นของคุณชูวิทย์หรือว่าเป็นที่สาธารณะไปแล้วสุดท้ายเรื่องนี้คงจะไปจบที่ศาลนะครับเพราะว่ามีคนเตรียมที่จะฟ้องไปที่คุณชูวิทย์หรือแม้กระทั่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างคุณชัดชาติแต่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมก็ได้ยินใช่ไหมครับทนายอนันชัยเนี่ยประกาศเหมือนกันบอกว่าต้องฝ่าด่านอรหันต์ของอนันชัยไปให้ได้ก่อนและใครก็ตามนะครับนั่นหมายถึงผู้ว่ากทม.นะครับถ้าหากจะมาฟ้องเอาที่จากคุณชูวิทย์เนี่ยก็จะถูกทนายอนันชัยเนี่ยฟ้องดำเนินคดีในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ157อีกด้วยนะครับโอ้โหนะซัดกันไปแฉกันมาสังคมก็กำลังจับตาดูอยู่นะครับว่างานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปเพราะความจริงย่อมมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่สถานการณ์ล่าสุดของกลุ่มแฮกเกอร์ที่บอกว่าล้วงข้อมูลส่วนตัวของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับกว่า55ล้านคนนะครับเกือบทั้งประเทศนะครับและจะเอามาประจานเอามาแฉทั้งหมดเนี่ยภายในวันที่5เมษายนนี้ปรากฏว่าอยู่ๆแฮกเกอร์กลุ่มนี้ดันใจดีขึ้นมานะครับบอกว่าไม่อยากทำร้ายคนไทยอีกต่อไปแล้วก็มีความขัดแย้งกับสปอนเซอร์หลักนะครับก็เลยบอกว่าจะไม่เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ออกมาแล้วนะครับส่วนทางการไทยโดยกระทรวง DS บอกว่าตอนนี้รู้ตัวแล้วนะว่าใครเนี่ยเป็นแฮกเกอร์และเตรียมที่จะจับกลุ่มดำเนินคดีในเร็วๆนี้อีกด้วยนะครับเคสนี้เนี่ยมีชื่อกลุ่มแฮกเกอร์ว่านายเนียประกาศบอกว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคนไทย55ล้านคนมีทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มือถือโดยอ้างว่าได้มาจากหน่วยงานรัฐหน่วยงานหนึ่งของไทยนะครับแล้วก็ประกาศว่าข้อมูลเนี่ยมันรั่วมาจากไหนหากองค์กรของรัฐที่คิดว่าเป็นต้นทางข้อมูลรั่วไหลไม่ติดต่อไปหาแฮกเกอร์ภายในวันที่5เมษายนนี้แต่ว่าล่าสุดนะครับแฮกเกอร์มันเปลี่ยนใจคุณผู้ชมครับมันบอกว่าขอยุติปฏิบัติการดังกล่าวหลังเกิดความขัดแย้งกับกลุ่มผู้สนับสนุนและไม่อยากทำร้ายคนไทยโดยทางเว็บของแฮกเกอร์บอกนะครับว่าถึงทุกคนข่าวดีก็คือเรายุติปฏิบัติการแล้วเนื่องจากเรามีข้อขัดแย้งกับสปอนเซอร์เราไม่ต้องการทำให้พวกคุณเจ็บปวดเราไม่เห็นด้วยกับการเมืองที่สกปรกเพราะว่าแผนการของพวกเขานั้นสกปรกเกินไปดังนั้นเราจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลนี้อีกต่อไปอย่างน้อยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่ารัฐบาลวิตกกังวลต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลประชาชนอย่างไรแล้วแฮกเกอร์ยังระบุนะครับว่าทางนายเนียไม่ได้ซื้อข้อมูลมาจากราชการไม่ใช่แก๊ง call center หรือว่าสแกมเมอร์แล้วก็ไม่เคยขายข้อมูลให้ใครดังนั้นเราจึงยังมีอำนาจต่อรองอยู่แต่ข้อมูลที่เขามีก็มีไว้สำหรับการเคลื่อนไหวไม่ใช่เพื่อเงินแฮกเกอร์ยังบอกถึงสปอนเซอร์ที่ไม่ได้เปิดเผยอีกนะครับว่าจากการคุยกันครั้งล่าสุดแผนการของคุณไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของเราแต่มันเป็นเพื่อตัวคุณเองไม่ใช่เพื่อประชาชนคุณเห็นแต่ผลการเมืองของคุณคุณคิดว่าเจอกันลับๆแล้วสิ่งที่คุยกันมันจะลับตามนั้นหรืออย่างไรเรารู้ว่าคุณคือใครแล้วก็คุณอยู่ข้างใดเราคิดว่าคนไทยก็รู้นับถอยหลังเหมือนเดิมจบการต่อรองนี้ก่อนที่บางอย่างมันจะเริ่มต้นขึ้นครับคุณชัยวุฒนาคมานุสรนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ก็บอกว่าการสอบสวนล่าสุดของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นั้นทราบตัวแฮกเกอร์รายนี้แล้วนะคะเป็นคนไทยคุณผู้ชมแล้วก็ทำเป็นกระบวนการเพื่อดิสเครดิตหน่วยงานซึ่งทางตำรวจไซเบอร์จะมีการแถลงข่าวในเร็วๆนี้นะคะแม้ว่าทางแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่านายเนียจะออกมาบอกว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทย55ล้านคนแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดำเนินการสืบสวนต่อไปเพื่อหาตัวคนร้ายมารับโทษเนื่องจากความผิดเนี่ยสำเร็จไปแล้วนะคะและคงไม่สามารถให้ความเชื่อก็คือเชื่อคนร้ายไม่ได้อะค่ะรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกคุณชัยวุฒิบอกนะคะว่าสำหรับหน่วยงานใดที่ทำข้อมูลหลุดรั่วไหลนั้นก็คงต้องให้ตามจับแฮกเกอร์ให้ได้ก่อนเพื่อนำตัวมาสอบสวนว่าได้ข้อมูลมาจากหน่วยใดแต่ตอนนี้ยอมรับว่ามีหน่วยงานที่สงสัยว่าตนเองเนี่ยนะทำข้อมูลรั่วไหลก็แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคสแล้วอยู่ระหว่างการรว
วมมือกันตรวจสอบแต่จะมีจำนวนถึง55ล้านรายชื่อหรือไม่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้อันนี้ต้องรอการตรวจสอบนะคะเพราะหน่วยงานที่มีรายชื่อคนไทยมากขนาดนั้นมีไม่กี่หน่วยสำหรับผู้เสียหายค่ะที่ได้รับ SMS ข่มขู่มีประมาณ200คนด้วยกันในเรื่องของการเยียวยาตามกฎหมายนั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังหารือกันอยู่นะคะและในส่วนของคนที่โดน SMS บอทไปก่อกวนนะคะก็ได้ประสานไปยังกสทช.เพื่อทำการบล็อก SMS เหล่านี้แล้วนะคะแล้วล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีรายงานว่าศาลอาญาสั่งปิดเว็บไซต์ nainia.org ที่เผยแพร่ข้อมูลชื่อคนไทย55ล้านรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะถือว่าเป็นการบิดเบือนหรือว่าปลอมข้อมูลสร้างความเสียหายให้กับประชาชนและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศค่ะครับไปกันที่จังหวัดลพบุรีนะคะมีหนุ่มคนหนึ่งหัวร้อนนะคะพนักงานของห้างเนี่ยมองหน้าก็ไม่ได้นะลงไปมีเรื่องมีราวชกต่อยกันแต่ปรากฏว่าหนุ่มคนนี้เขาสู้ไม่ได้ค่ะก็เลยชักปืนยิงพนักงานของห้างนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วคลิปวงจรปิดที่คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันตอนนี้นะคะเนี่ยค่ะด้านข้างเนี้ยจับภาพวินาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้เนี่ยค่ะจะเห็นเลยนะคะว่าก่อนเกิดเหตุจะมีกลุ่มชายเสื้อแดงนั่งกันอยู่ที่บริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์แล้วจะเห็นชายเสื้อดำอะค่ะเดินเข้ามาในกลุ่มชายเสื้อแดงเหมือนจะคุยอะไรกันสักแป๊บนึงแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะเขาก็จะมีการชกต่อยกันขึ้นเนี่ยค่ะเดินเข้ามาแล้วมาคุยกับชายเสื้อแดงที่นั่งอยู่ที่รถจักรยานยนต์ตอนนี้คุยกันอยู่นะคะคุยกันสักพักนึงเนี่ยค่ะเริ่มต่อยกันแล้วคุณผู้ชมเนี่ยต่อยกันแล้วนะคะระหว่างชายเสื้อดำกับเสื้อแดงทีนี้ชายเสื้อดำอะค่ะน่าจะสู้ไม่ไหวก็เลยยกปืนขึ้นมาแล้วยิงใส่แล้วจะเห็นว่าชายเสื้อแดงวิ่งออกมาแล้วก็ล้มลงนะคะหลังจากชายเสื้อดำก่อเหตุก็ขับรถยนต์หนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้ที่บริเวณลานจอดรถภายในห้างจังหวัดลพบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองลพบุรีและเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชก็ลงพื้นที่หลังได้รับแจ้งเหตุไปพบนายภคพลปานแก้วอายุ19ปีเป็นชาวลพบุรีนี่แหละค่ะพนักงานของห้างถูกยิงที่หน้าท้องกระสุนทะลุหลัง1นัดนะคะเนี่ยคุณผู้ชมนอนเจ็บอยู่แบบเนี้ยจากนั้นนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลสอบถามพยานในที่เกิดเหตุเบื้องต้นก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บปฏิบัติหน้าที่คอยให้บริการลูกค้าอยู่ที่บริเวณดังกล่าวแล้วได้มีชายอายุประมาณ28ปีค่ะขับรถกระบะ Isuzu สีขาวตอนเดียวเข้ามาจอดในลานจอดรถในจุดเกิดเหตุนั่นแหละแล้วก็มีปากเสียงกันคนร้ายเนี่ยเข้าไปถามบอกมองหน้าทำไมอ่ะหลังจากนั้นก็เลยเกิดการชกต่อยกันขึ้นแต่ตัวของคนที่เข้าไปถามว่ามองหน้าทำไมเนี่ยสู้ไม่ได้ก็เลยชักปืนแบบลูกโม่ออกมายิงใส่คู่กรณี1นัดแล้วก็วิ่งหนีขึ้นรถคันดังกล่าวเนี่ยหลบหนีไปนะคะนอกจากนี้ยังพบว่ารถยนต์กระบะฟอร์ดสีขาวทะเบียนนครสวรรค์ฝากระบะท้ายถูกกระสุนปืนเฉี่ยวไป1นัดด้วยนะคะตัวของนางสาวพิทยารัตน์เหล่าเขตกิจซึ่งเป็นคนขับรถคันที่ถูกลุกหลงไปด้วยคุณผู้ชมเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาก็นั่งอยู่ในรถ2คนกับเพื่อนมองเห็นด้านท้ายรถมีคนทะเลาะกันเสียงดังแล้วก็เกิดการชกต่อยกันขึ้นหลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้น1นัดแล้วมีคนถูกยิงบาดเจ็บส่วนรถของตนเองกับเพื่อนเนี่ยก็เรียกได้ว่าโดนลูกหลงไปด้วยแต่เธอกับเพื่อนเนี่ยตอนที่ยิงกันเนี่ยเธอก็หมอบอยู่ในรถนะคะเพราะกลัวว่าจะได้รับอันตรายค่ะอยู่ในรถกี่คนครับอยู่ในรถ2คนนั่งอยู่ในรถนะคะแล้วก็เห็นเขาทะเลาะกันอยู่ข้างรถแล้วก็มองจากกระจกหลังแล้วเขาก็มาข้างหลังค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงปืนเห็นแค่นี้ค่ะดังไปกี่นัดเห็นได้ยินแค่นัดเดียวครับแล้วตอนนั้นเราทำไงล่ะอยู่ในรถกี่คนครับอยู่ในรถ2คนนะคะขณะที่นายธีรวัฒน์สังยังเพื่อนคนที่ถูกยิงซึ่งนั่งอยู่ด้วยกันนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตนกับเพื่อนแล้วก็คนเจ็บรวม3คนกำลังนั่งพูดคุยกันอยู่บนรถจักรยานยนต์ที่ลานจอดรถอยู่ๆคนร้ายก็เดินมากับผู้หญิงแล้วก็มีการมองหน้ากันกับผู้บาดเจ็บแล้วผู้ก่อเหตุก็พูดขึ้นมาเลยนะครับว่ามองหน้ากูทำไมผู้บาดเจ็บเองก็เลยตอบไปว่าไม่มีอะไรครับหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ได้เดินผ่านไปสักพักเกิดกลับมาอีกครั้งกลับมาแสดงอาการไม่พอใจแต่คราวนี้พูดถามว่ามองหน้าทำไมมีปัญหาหรือผู้บาดเจ็บก็บอกว่าไม่มีอะไรจากนั้นก็เริ่มชกต่อยกันนะครับเพื่อนที่อยู่ด้วยก็เลยพยายามเข้าไปแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันแต่มันไม่เป็นผลนะครับผู้ก่อเหตุชักปืนที่เอวออกมายิงใส่คนเจ็บไปหนึ่งนัดซึ่งน้องของตนก็ไม่ได้หาเรื่องแต่คนที่เดินไปเดินมาเนี่ยมองกันมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับ
น้องผมไม่ได้หาเรื่องพี่ก็มีใครเดินผ่านก็แง่มองปกติไอ้คนนี้ก็บอกว่ามองหน้าใช่ครับหาเรื่องใช่ก็ทะเลาะกันเสร็จคนนี้ก็เดินไปไอ้น้องก็ขับรถมาจอดใช่ไอ้นี่ก็นั่งรอใช่พอนี่มาจอดเสร็จนี่ก็ขี่เดินตามไปทะเลาะกันอีกทะเลาะเสร็จต่อยกันเสร็จก็คนนี้ก็ชักปืนออกมายิง1 นัดเสร็จก็วิ่งขึ้นรถขับออกไปใช่เป็นว่าคือหลังเกิดเหตุผู้กำกับการสภ.เมืองลพบุรีนะครับสั่งการให้ตำรวจเร่งวิทยุสกัดเส้นทางที่คนร้ายจะหลบหนีตรวจสอบวงจรปิดของห้างพบป้ายทะเบียนรถชัดเจนนะครับตอนนี้ทราบที่อยู่คนร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวถือว่าก่อเหตุอย่างอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองครับแล้วต่อมานะคะศาลอนุมัติหมายจับค่ะและสามารถจับกุมตัวนายกันตพงษ์แสงกล้าซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุได้ช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมาตั้งข้อหากระทำผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือว่าชุมชนนะคะตัวของนายกันตพงศ์ผู้ต้องหาเนี่ยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจากนั้นก็สมัครใจค่ะนำตำรวจเนี่ยไปทำการตรวจยึดทั้งอาวุธปืนพกสั้นรีวอลเวอร์ขนาด .38 หมายเลขทะเบียนไม่ชัดนะคะจำนวน1กระบอกปลอกกระสุนปืนขนาด .38 จำนวน1ปลอกซึ่งบรรจุอยู่ในโม่ของอาวุธปืนรายการที่1รถยนต์กระบะตอนเดียวยี่ห้อ Isuzu D-Max สีขาวป้ายทะเบียนลพบุรีจำนวน1คันจากนั้นตำรวจนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนทำการสอบปากคำทั้งพยานอีก2ปากไว้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีนะคะขณะที่แฟนสาวของผู้ก่อเหตุก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานตนเองกับแฟนเนี่ยเดินทางไปที่ห้างแห่งนั้นเพื่อซื้อของแล้วก็เกิดการมองหน้ากันแต่ช่วงเกิดเหตุเนี่ยเธอนั่งอยู่ในรถเธอไม่เห็นเหตุการณ์แต่เธอได้ยินเสียงปืน1นัดก็เลยออกไปดูได้ยินแฟนพูดว่าไม่ได้ตั้งใจยิงก่อนที่แฟนจะขับรถพาตนเองมาส่งที่บ้านแล้วก็ขับรถออกไปก่อนจะมาทราบว่าแฟนถูกตำรวจจับค่ะขอเสียงก็มันก็น่าจะแบบคอมเมนต์กันแล้วก็แบบว่าประมาณนี้แหละค่ะที่หนูเล่าไปเมื่อสักครู่เลยหนูก็แบบเขาคอมเมนต์ยังไงเขาแต่ว่าเข้าไปไม่ครบรอบแรกก็คือแบบมองหน้ากันแล้วก็ไม่พอใจกันแล้วเดินออกมาก็คือการมีการมองหน้ากันอีกแล้วก็ท้าเดี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยหนูก่อนตอนที่ลงม้าลงเรือหนูไม่ได้หนูนั่งอยู่ในรถหนูไม่แต่ว่าหนูก็ได้ยินเสียงเพราะมันไม่ได้ไกลเพราะหนูนั่งอยู่ในรถแล้วก็ได้ยินคลิปก็เสียงปืนแล้วก็คือแล้วเขาก็วิ่งมาบอกว่ามันต่อยกูก่อนอะไรอย่างเงี้ยกูไม่ได้ตั้งใจจะยิงมันอะไรอย่างเงี้ยมันมาต่อยมันจะรุมกูบอกอย่างเงี้ยเขาก็พูดอย่างแค่นี้ค่ะแล้วปกติแฟนเป็นคนอารมณ์ร้อนไหมก็ไม่ได้อารมณ์ร้อนอย่างนี้นะคะวันมันส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะกระสุนเนี่ยเข้าท้องแล้วไปถูกลำไส้ตอนนี้แพทย์ทำการผ่าตัดแล้วอยู่ระหว่างการนอนพักรักษาตัวค่ะครับคุณผู้ชมครับข่าวต่อจากนี้เรียกว่าโหดจัดๆกันเลยทีเดียวนะครับมีสาวชาวจีนคนหนึ่งถูกจับกุมตัวเพื่อที่จะไปเรียกค่าไถ่ใช่ค่ะจากพ่อของเธอคุณผู้ชมครับสุดท้ายพ่อของเธอไม่ยอมจ่ายเงินคุณผู้ชมทำให้แก๊งนี้ที่ผมบอกว่ามันโหดจัดเหลือเกินเนี่ยนะครับถึงขนาดฆ่าตัวประกันสาวคนนี้นะครับแล้วก็เอาศพเนี่ยไปโยนทิ้งอย่างกับหมูกับหมาเลยนะครับที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีโดยเหตุการณ์อุ้มเรียกค่าไถ่ที่ว่านั้นเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยนะครับข่าวทรงแบบนี้ในประเทศไทยที่คนจีนอุ้มฆ่ากันเองเนี่ยหลายคดีแล้วนะครับสำหรับบ้านเราคุณผู้ชมล่าสุดเราติดตามความคืบหน้าไปที่รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกสมพลวงศ์ศรีสุนทรระบุนะครับว่าตอนนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค1แล้วก็พิสูจน์หลักฐานของนนทบุรีเข้าไปตรวจค้นหาพยานแล้วก็หลักฐานในบ้านเช่าของหมู่บ้านแห่ง1ย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่ทราบว่ากลุ่มคนร้ายชาวจีน3คนมาเช่าอยู่และคาดว่าคุณผู้ชมครับเป็นจุดที่ใช้ลงมือฆ่าสาวชาวจีนเนี่ยอย่างโหดเหี้ยมจากข้อมูลที่ตำรวจได้รับมาทราบว่าบ้านหลังนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาติดต่อขอเช่าเป็นระยะเวลา1เดือนทำสัญญาเช่าตั้งแต่20มีนาคมกระทั่งถึงวันที่29มีนาคมทางผู้เช่าก็ติดต่อขอคืนบ้านกับเจ้าของบ้านทันทีอ้างว่าต้องเดินทางกลับประเทศโดยด่วนแล้วก็ขอเงินค่าเช่าที่จ่ายล่วงหน้าบางส่วนคืนด้วยนะครับด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านก็ให้ข้อมูลนะครับว่าช่วงเวลาประมาณ 3-4 ทุ่มเห็นหญิงสาวเสียชีวิตนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองมาลงที่หน้าหมู่บ้านครับเหมือนจะนัดเจอกับใครบางคนหลังจากนั้นก็มีรถสีแดงขับเข้ามาแล้วก็จอดรับหญิงสาวคนดังกล่าวขึ้นรถแล้วก็ขับเข้าไปในหมู่บ้าน
เมื่อนำรูปของผู้เสียชีวิตให้ดูทางรปภก็ยืนยันว่าใช่ใช่หญิงคนนี้อย่างแน่นอนจำได้เนื่องจากสอบถามแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเนื่องจากผู้ตายพูดได้แต่เพียงภาษาจีนครับฟังไม่รู้เรื่องต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.บางแม่นางได้เรียกตัวหญิงสาวชาวจีนอีกคนหนึ่งที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนร้าย3คนมาสอบปากคำอย่างละเอียดโดยไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปบันทึกภาพหลังจากนั้นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ทราบตัวผู้ก่อเหตุและออกหมายจับแล้วนะครับตอนนี้คนร้ายโอ้โหคุณผู้ชมครับได้หลบหนีไปต่างประเทศหลังจากนี้จะขอหมายแดงนะครับได้ประสานตำรวจจีนให้ติดตามตัวคนร้ายมาลงโทษโดยมอบหมายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ประสานงานเร่งการดำเนินการให้เร็วมากยิ่งขึ้นผบ.ตร.บอกนะครับว่าหลังจากนี้อาจจะมีการทบทวนมาตรการวีซ่าแบบ VOA เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่สามารถประทับตาวีซ่าที่สนามบินได้แต่พอมันเกิดคดีขึ้นกับชาวจีนอย่างต่อเนื่องเห็นไหมฮะใช้คำว่าต่อเนื่องคือมันบ่อยคุณผู้ชมครับอาจจะต้องหามาตรการที่เหมาะสมพอดีเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปครับก็จะออกหมายแดงแล้วประสานงานทางตำรวจจีนนะครับเพื่อให้เอาตัวมาลงโทษนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมก็มอบหมายให้รองสุรเชษฐ์ไปประสานงานกับทางสถานทูตจีนด้วยอีกส่วนหนึ่งเพื่อให้เร่งรัดการดำเนินการให้เร็วขึ้นนะครับเรามีสนธิสัญญากับจีนไหมท่านก็คือประสานงานได้นะครับต่อไปเราจะมีมาตรการให้มันคุมเข้มมากขึ้นยังไงให้มันพอเหมาะพอดีกับการที่เราส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็มีเหตุนะครับแต่ที่สังเกตนะครับคนจีนก็จะมักจะทำร้ายกันเองหรือจะไม่เกี่ยวกับคนไทยเป็นทางคนจีนนะครับส่วนใหญ่ก็คือคนจีนทางคนจีนนะครับซึ่งเดี๋ยวบทเรียนนี้เราก็จะมาปรับแผนการทำงานให้มันเข้มข้นขึ้นต่อไปนะครับนะครับสำหรับคดีนี้อย่างที่นำเรียนนะครับว่าตำรวจทราบตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดและออกหมายจับไปแล้วรวมทั้งจะเร่งตรวจสอบกระแสข่าวเรื่องที่มีหญิงสาวชาวจีนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยหรือไม่ผบ.ตร.ย้ำนะครับว่ามูลเหตุจูงใจของคดีนี้ทราบว่าเป็นการเรียกค่าไถ่แต่มันมีปัญหาชู้สาวเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหลังจากนี้จะประสานทางการจีนอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามตัวคนร้ายทั้งหมดมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยต่อไปครับซึ่งช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะพลตำรวจตรีพีรพงษ์วงสมานรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งไปประชุมสรุปคดีนี้ค่ะแล้วบอกว่าคดีนี้มีผู้ต้องหาเป็นชายชาวจีน3คนแล้วก็ผู้หญิงไทยอีก1คนนะคะโดยหญิงไทยคนนี้อายุ19ปีเท่านั้นคุณผู้ชมทำงานอยู่ร้านคาราโอเกะในซอยอินธรรมระ45ตำรวจกำลังสอบปากคำขยายผลนะคะหญิงไทยอายุ19ปีที่เป็นผู้ต้องหาเป็นคนให้คำปรึกษาผ่านการแชทโดยให้คำแนะนำว่าต้องทำอย่างไรในระหว่างการก่อเหตุแล้วหลังเกิดเหตุชายชาวจีนเนี่ยไปเที่ยวคาราโอเกะก็เลยไปรู้จักกับหญิงไทยคนนี้แล้วชอบพอกันคุณผู้ชมจากนั้นก็มีการให้เงินตอบแทนกันจากการให้คำปรึกษาหลังก่อเหตุอุ้มฆ่านักศึกษาสาวชาวจีนจนเสียชีวิตไปแล้วโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุชายชาวจีนทั้ง3คนจะถูกแจ้งข้อหาตอนนี้ก็คือที่แจ้งได้นะคะน่วงเหนี่ยวกักขังเรียกค่าไถ่เจตนาฆ่าฆ่าโดยทรมานแล้วก็ซุกซ่อนทำลายศพพลตำรวจตรีพีรพงษ์บอกว่านักศึกษาผู้เสียชีวิตกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเขารู้จักกันมาก่อนนะคะตั้งแต่อยู่ที่ประเทศจีนแล้วมีความสัมพันธ์กันในระดับหนึ่งด้วยรู้จักกันแต่ยังไม่ถึงขั้นชู้สาวจากนั้นกลุ่มคนร้ายมีความพยายามจะจีบเธอค่ะก็คือจะจีบผู้เสียชีวิตคนนี้แหละจนกระทั่งมีการเดินทางตามมาที่ประเทศไทยและติดต่อกันจนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นค่ะคดีนี้มีคนร้าย3บวก1นะเป็นคนจีน3คนแล้วก็เป็นคนไทยอีก1คนซึ่งเรากำลังขยายผลอยู่อีกคนหนึ่งเนี่ยมาพบเราแล้วเราก็คงใช้วิธีการแจ้งข้อหาเลยนะครับอีก3คนก็หยุดขั้นตอนการออกหมายจับก็คงออกหมายจับได้ภายในวันนี้แหละครับผู้หญิงออกมาแล้วผู้หญิงมาสอบแล้วครับผู้หญิงสอบอยู่ครับเกี่ยวข้องยังไงบ้างครับผู้หญิงให้คำแนะนำคำปรึกษาแชทไลน์กันอะไรประมาณนี้ครับรู้ถึงเหตุที่เกิดขึ้นให้คำแนะนำในเรื่องทำอะไรอย่างไรทั้งพวกนั้นก็หลังหาทั้งดวงเหนียวกับครั้งทั้งเรียกค่าถ่ายทั้งเกตนาค่าค่าโดยทรมานซุกซ่อนทำลายศพรู้จักครับเคยมาก่อนแล้วเขารู้จักกันมาก่อนตั้งแต่เมืองจีนแล้วครับลักษณะจะมีความสัมพันธ์ระดับหนึ่งนะครับคงยังไม่ถึงขนาดชู้สาวอะไรกันนะ
ส่วนประเด็นที่ว่ากลุ่มคนร้ายตั้งใจเดินทางตามมาเพื่อจะก่อเหตุหรือไม่นั้นอันนี้ต้องรอผลการสอบปากคำผู้ก่อเหตุถึงจะทราบนะคะเพราะในเบื้องต้นกลุ่มผู้ก่อเหตุเดินทางมาไทยเป็นครั้งแรกในรูปแบบวีซ่านักท่องเที่ยว15วันส่วนวิธีการสังหารผู้เสียชีวิตก็ต้องดูผลจากแพทย์ยืนยันนะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเธอนั้นเกิดจากอะไรกันแน่ทั้งบาดแผลที่เกิดจากของมีคมบาดไปจนถึงการคลุมหัวแล้วรัดคอจนขาดอากาศหายใจค่ะครับจริงวันนี้ก็ต้องบอกว่าคึกคักกันทั้งประเทศนะครับแต่ไฮไลท์เนี่ยคงอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับสำหรับการเปิดรับสมัครส.ส.ในระบบแบ่งเขตเป็นวันแรกนะครับเราไปดูบรรยากาศที่กทม.นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าบรรดาแกนนำจากพรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับตบเท้ามาให้กำลังใจผู้สมัครของพรรคกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับกทม.จะมีด้วยกันทั้งหมด33เขตการเลือกตั้งกกต.ได้ใช้อาคารกีฬาเวท2สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเป็นสถานที่รับสมัครนะครับบรรยากาศเริ่มคึกคักตั้งแต่ 5:30 นเลยนะครับที่ประตูของสนามกีฬาเปิดโดยทั้งหมดต่างสวมเสื้อแสดงสัญลักษณ์ของพรรคผู้สมัครที่ตนเองสนับสนุนนะครับส่วนบริเวณถนนโดยรอบสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงตั้งแต่ช่วงเช้ารถแห่หาเสียงของผู้สมัครทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ไทยสร้างไทยภูมิใจไทยก้าวไกลแล้วก็อีกหลายพรรคนะครับต่างมาจอดรอรับผู้สมัครของพรรคตัวเองที่เมื่อเสร็จสิ้นก็จะขึ้นรถหาเสียงทันทีนะครับหลังจากนั้นสักประมาณ 7:00 นหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆรวมทั้งแกนนำก็ทยอยเดินทางมาถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรคุณพีรพันธ์พลเอกประยุทธ์นางสาวแพทองธารนายพิธานายพุทธิพงศ์หรือคุณหญิงสุดารัตน์นายกรก็มานะครับทุกคนบรรยากาศก็คึกคักน่าดูเลยครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะแล้วพลเอกประยุทธ์นะคะก็มาในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของรวมไทยสร้างชาติวันนี้ก็บอกว่าโอ้โหมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นนะเพราะรัฐบาลเนี่ยก็ทำงานร่วมกับกทม.นะคะมั่นใจแค่ไหนในสนามเลือกตั้งกทม.พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าความมั่นใจคือการทำให้บ้านเมืองเรียบร้อยก่อนแล้วต้องสงบค่ะนักข่าวถามว่าคิดว่าจะได้กี่ที่นั่งพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่ประชาชนจะเลือกมาถ้าเลือกเข้ามาเยอะก็ได้นอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าฝากสื่อทุกสื่อวันนี้เราต้องรวมพลังชาติของเราประชาชนของเราให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้ค่ะวันนี้ผมมาเนี่ยนะเป็นสมาชิกของรวมไทยสร้างชาตินะเพราะนั้นวันนี้ก็เนื่องจากมีสื่อหลายสื่อด้วยกันผมไม่สามารถจะขึ้นทุกเวทีได้แต่ผมฝากไปยังทุกสื่อว่าเราทุกคนเราต้องรวมพลังชาติของเราประชาชนของเราให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการเลือกตั้งไม่ใช่ว่าจะต้องมาเลือกผมหมดแต่รวมพลังใจทั้งหมดให้นึกถึงชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนนั่นคือเป้าหมายของเราทุกคนทั้งสื่อทั้งประชาชนคนรุ่นวัยทุกรุ่นทุกวัยทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ภายในวันเดียวหรือแบบพลิกฝ่ามือไม่มีทางเป็นไปได้ผมยืนยันตรงนี้ผมอยู่มาหลายปีมาแล้วเนี่ยผมรู้อะไรมันทำได้ทำไม่ได้แล้วก็ถ้าสำคัญว่าถ้าเราอยู่ต่ออยู่แล้วก็ได้ทำต่อเพราะเราทำเป็นไงทำเป็นมันก็ทำได้ขนาดนี้แล้วถ้าทำไม่เป็นเข้ามาทำไม่ได้เลยจะบอกให้วันนี้ส่วนพลเอกประวิตรบอกว่าวันนี้ไม่ตื่นเต้นเป็นของธรรมดานะครับพร้อมทั้งตั้งเป้าเท่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็คือ12ที่นั่งในกทม.สำหรับการจับหมายเลขในวันนี้นั้นจะได้เบอร์อะไรก็ได้หมดนะครับขอแค่เป็นตัวเลขตัวเดียวก็แล้วกันไม่ได้มีเลขนำโชคอยู่ในใจนอกจากนั้นพลเอกประวิตรบอกต่อนะครับว่าไม่ได้ตั้งเป้าส.ส.400เขตจะมาเป็นที่1หรือว่าเท่าไหร่แล้วแต่ประชาชนเลือกเลยครับพอใจเลือกใครก็โอเคตามนั้นพร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าการลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่1ของพรรคนั้นไม่ได้ลงเพื่อความสง่างามแต่เป็นเรื่องที่ลูกพรรคว่าอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามเลยนะครับว่าโหบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้รู้สึกว่าจะกระฉับกระเฉงหรือเกินนะครับมันมีใจบันดาลแรงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าลุงป้อมพลเอกประวิตรบอกว่าก็เหมือนเดิมเพราะมาทำเพื่อประชาชนผมไม่ได้คิดอะไรนักข่าวถามถึงเรื่องของการดีเบตนั้นพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าคิดดูก่อนส่วนพลเอกประวิตรล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรพลเอกประวิตรพูดชัดนะฮะว่าตนเองก็ยังไม่ได้ขึ้นแล้วก็ย้ำว่าไม่ใช่นักโต้วาทีนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าพลเอกประวิตรก็บอกว่ามันเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณครับคุณผู้ชมครับค่ะขณะที่ประชาธิปัตย์นะคะคุณองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคคุณวัฒนยาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองของประชาธิปัตย์อันนี้โอ้โหสกูตเตอร์มาเลยนะคะครับนโยบายลดมลพิษ
ดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้มาโอ้โหฟ้ายังเพิ่งจะสางเลยอ่ะคุณผู้ชมคึกคักมากนะคะตีห้าค่ะในส่วนของประชาธิปัตย์เองเขารวมตัวกันแล้วก็โดยสารรถบัส EV รถตุ๊กใช้ EV มาเลยหลากหลายประเภทแต่ว่ามาดามเดียเมื่อสักครู่เนี่ยกับคุณสุชาติชวีเนี่ยเขาใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะคุณสุชาติชวีก็บอกว่าเดินทางด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าก็เพื่อเป็นการประกาศนโยบายของประชาธิปัตย์ว่าเราจะต่อสู้กับ PM 2.5 ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งหรือรถบัสต่อไปต้องเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดนี้จะเป็นนโยบายที่ต่อสู้ให้กับคนกรุงเทพขณะที่คุณวัฒนยานะคะก็บอกว่าวันนี้เป็นการแสดงความพร้อมว่าประชาธิปัตย์จะกลับมาคว้าชัยในสนามกรุงเทพมหานครแล้วอยู่ที่ประชาชนจะเป็นคนตัดสินบรรยากาศคึกคักมากนะคะสำหรับประชาธิปัตย์กองเชียร์เนี่ยโอ้โหเพียบเลยให้กำลังใจเยอะทีเดียวจากนั้นประมาณ 7:30 น.คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคก็เดินทางมาถึงนะคะแล้วก็มั่นใจในเสียงตอบรับว่าที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องไม่เคยทิ้งชาวกรุงเทพไปไหนก็เลยเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กรุงเทพในส่วนของประชาธิปัตย์จะได้หลายที่นั่งค่ะครับเราไปต่อกันที่หัวหน้าครอบครัวของเพื่อไทยนะครับนางสาวแพทองธารชินวัตรเดินทางมาถึงตอน 7:30 น.โดยประกาศนะครับว่าผู้สมัครทั้ง33เขตของพรรคมีความพร้อมเป็นอย่างมากส่วนจะได้ที่นั่งเท่าไหร่พรรคเพื่อไทยจะทำอย่างเต็มที่จะได้ที่นั่งก็ขึ้นอยู่กับประชาชนนะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าหาเสียงเต็มที่ในวันที่เหลืออยู่ครั้งนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศการรับสมัครรู้สึกตื่นเต้นแทนผู้สมัครว่าแต่ละคนจะได้เบอร์อะไรกันบ้างแต่ตื่นเต้นแทนนักข่าวกลัวว่าจะเบียดกันล้มพร้อมกับย้ำนะครับว่าเป้าหมายแลนด์สไลด์ยังคงอยู่เหมือนเดิมโดยจะสู้เต็มที่เพื่อไปถึงเป้าหมายทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับพร้อมกันนี้ยังขอบคุณโพลทุกสำนักที่พักเพื่อไทยทั้งตัวผู้สมัครแล้วก็พักมีคะแนนนำแต่ถ้าเพื่อไทยไม่ประมาทเพราะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องเดินหน้าทุกวันต้องมีความหมายแล้วก็มีค่าส่วนที่ตนเองไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ของเพื่อไทยเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะแยกกันชัดเจนระหว่างนิติบัญญัติกับงานบริหารเมื่อถามย้ำถึงกรณีที่พลเอกประวิตรบอกว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.นางสาวแพทองธารก็บอกว่าแต่ละพรรคมีแนวทางเป็นของตนเองว่าจะเดินอย่างไรต่อนะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเป็นคนละพรรคกันไงก็เดินตามหน้าที่สิ่งที่เพื่อไทยตั้งใจเอาไว้อย่างเต็มที่และก็เชื่อมั่นตามระบอบประชาธิปไตยทั้งนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่3จะเป็นใครก็สามารถทำงานด้วยกันได้อย่างแน่นอนนะครับพอถามว่าหากหลังจากนี้นางสาวแพทองธารไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเบอร์1จะส่งผลต่อคะแนนความนิยมของพรรคหรือไม่เจ้าตัวก็บอกนะครับว่าแกนหลักของเพื่อไทยก็คือพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ตนเองหรือว่าแคนดิเดตคนอื่นเพราะทุกวันนี้ผลโพลคะแนนของพรรคก็นำตนเองอยู่เชื่อว่าประชาชนเชื่อมั่นในนโยบายของพรรคเป็นจุดแข็งของเพื่อไทยนะครับนักข่าวถามถึงกรณีที่สกของเพื่อไทยได้ที่นั่งเยอะจะสามารถต่อยอดมาถึงสนามการเลือกตั้งใหญ่หรือไม่นางสาวแพทองธารก็คิดนะครับว่ามีผลสะท้อนที่สกได้เยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องส.ส.มีความมั่นใจครับและทีมงานก็ลงพื้นที่ตลอดและได้รับการตอบรับจากประชาชนมีลุ้นมีกำลังใจที่ดีหวังว่าประชาชนจะเลือกส.ส.เพื่อไทยให้ได้มากที่สุดครับส่วนพรรคไทยสร้างไทยนะคะวันนี้นำมาโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคแล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคนะคะนำผู้สมัครส.ส.กทม. 33คนเดินทางโดยรถบัส EV ค่ะคุณหญิงสุดารัตน์ย้ำว่า17ปีที่ผ่านมามีการแย่งชิงอำนาจและถูกทหารทำรัฐประหารถึง2ครั้งจึงเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ของประชาชนและไม่ว่าขั้วการเมืองใดชนะประชาชนก็เป็นผู้พ่ายแพ้มาตลอดก็เชื่อว่าจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของ2ขั้วการเมืองนะคะที่จะพาประเทศไปสู่วิกฤตและความขัดแย้งครั้งใหม่ที่ใหญ่และรุนแรงกว่าเดิมพรรคไทยสร้างไทยจึงขอเป็นด่านหน้าพาคนไทยทุกคนเอาชนะสงครามการเมือง2ขั้วและไทยสร้างไทยจะพาประชาชนไปสู่โอกาสแล้วก็เศรษฐกิจที่ดีค่ะโอ้โหอะไรมันจะคึกคักขนาดนั้นนะครับเปลี่ยนโหมดไปดูโหมดฟุ้งฟิ้งกันหน่อยมั้ยฮะคุณผู้ชมครับค่ะโหมดฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งของ2พี่น้องนะครับนั่นก็คือบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมนะครับใช่ค่ะในขณะที่นั่งอยู่ภายในอาคารกีฬาเวท2ปรากฏว่าทั้งคู่นะครับพูดคุยกันอย่างอารมณ์ดีนะครับมีอยู่บางช่วงที่ว่าที่ผู้สมัครก็มาขอถ่ายรูปทั้งพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตรได้ทักทายทุกคนอย่างอารมณ์ดีเนี่ยนะฮะ
จะใช้คำว่ากระหนุงกระหนิงยังได้เลยนะฮะสำหรับ2พี่น้อง2ปอคุณผู้ชมครับค่ะเขารักกันดีนะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าในระหว่างนั่งรอผู้สมัครจับหมายเลขก็คุยกับพลเอกประวิตรนี่แหละก็คุยกันตามปกติไม่ใช่คู่แข่งกันท่านก็ทำของท่านผมก็ทำของผมไงวันนี้เราก็อยู่กันคนละพรรคแล้วไม่ต้องมาคิดว่ารวมกันวันหน้าหรือไม่คือวันนี้ผมแยกออกมาแล้วก็คือแยกนะคะลำพังพรรคผมเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกโอ้โหเหนื่อยจะตายอยู่แล้วส่วนประเด็นที่ว่าแล้วคุยอะไรกันแน่คุยเรื่องของการรวมกันไหมจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันในการเลือกตั้งครั้งหน้าไหมเรามีคำตอบลองไปฟังดูคุณผู้ชมก็คุยกันทักทายคดีก็คุยกันเรื่องทั่วไปจะเป็นยังไงใช่ไหมคะถ้าเป็นไงล่ะผมไม่ได้พูดถึงนั้นกันเลยการเมืองผมบอกเราไม่พูดกันใช่ไหมไม่พูดกันเพราะการเมืองจะไปตกลงกับใครได้ในวันนี้ล่ะใช่ไหมล่ะโอกาสจับมือกันหลังเลือกตั้งมีมากน้อยขนาดไหนคะก็จะไม่มีอ่ะก็ถ้าเราได้400ก็ไม่มีโอ้ขอแต่เพียงจากประชาชนเข้าใจว่าเราจะเดินหน้าไปยังไงเราล้มอะไรไม่ได้ประเทศไทยล้มไม่ได้สักอย่างนึงเราต้องเดินหน้าไปแล้วก็แก้ไขปัญหาท่ามกลางความขัดแย้งต่างๆทั้งหมดนี่แหละค่ะก็คุยกันปกติไม่ได้คุยเรื่องของการเมืองนะแล้วที่สำคัญเรื่องของการจับมือกันตั้งรัฐบาลเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกถ้าเราได้400เขตคือหวังได้หมดเลยนะคะทั้งประเทศก็ตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไปเลยเนี่ยครับทีนี้หลังจากที่จับฉลากเสร็จแล้วนะครับไปดูพลเอกประวิตรผู้สื่อข่าวก็ตามประกบพยายามจะสัมภาษณ์อีกรอบนึงกันนะครับเจ้าตัวบอกว่าไม่กังวลใจว่าพรรคไหนที่มีฐานเสียงเดิมจะเยอะถ้าตนเองกลัวก็คงไม่มายืนอยู่จุดนี้นะครับนักข่าวถามว่าจะอ้อนคนกทม.อย่างไรบ้างปรากฏว่าพลเอกประวิตรตอบอย่างอารมณ์ดีบอกว่าขออ้อนเธอจะดีกว่าหมายถึงว่าขออ้อนนักข่าวนะครับเมื่อถามว่าจะสู้ตายหรือไม่โอ้โหคำถามน่ากลัวนะคุณผู้ชมครับจะสู้ตายหรือไม่พลเอกประวิตรถึงกระดานตอบกลับไปนะฮะบอกว่ายังไม่ตายครับพร้อมชู2นิ้วสัญลักษณ์ว่าสู้ก่อนจะเดินทางกลับไปครับถามว่าจะตายเปล่าไม่ใช่ถามว่ายังสู้ตายไหมคะถ้าสู้ตายลุงป้อมชู2นิ้วให้ดูได้ไหมคะขออีกทีหนึ่งครับระวังไหวนะชู2นิ้วนะคะสู้ตายคุณผู้ชมขณะที่พลเอกประยุทธ์นะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่หลายคนเนี่ยมองว่าที่มาสมัครเป็นสมาชิกของรวมไทยสร้างชาติเพื่อให้เข้าสู่ตำแหน่งนายกอย่างสง่างามนั้นพลเอกประยุทธ์นะคะก็บอกว่าใครจะมองอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่ในส่วนของตนเองอยากให้โอกาสคนอื่นขึ้นมาเป็นบ้างอย่างปาร์ตี้ลิสต์เบอร์1อะค่ะเป็นชื่อของคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคเพราะว่าตนเองเนี่ยเหลือเวลาอีกแค่2ปีถ้าไม่อยู่ก็จะได้มีคนมาสานต่อตรงนี้ตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ตนเองไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์ค่ะด้วยนะคะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าตนเองมีภาระมีบทเรียนที่เคยทำมาแล้วทั้งในและนอกสภาวันนี้มีคนมาพูดว่าตนเองเนี่ยทำให้สภาล่มมันใช่หรือเปล่าเป็นผู้ใหญ่แล้วพูดจาอะไรขอให้ระมัดระวังเอ๊ะพูดถึงใครนะพลเอกประยุทธ์พูดถึงใครหรือเปล่าอาจจะเป็นคนที่เคยอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้ย้ายพรรคไปแล้วหรือไม่คุณผู้ชมหลายคนเนี่ยมาโทษนายกทั้งที่ตนไม่ใช่ส.ส.แล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดแต่ถูกเลือกมาเพราะมีพรรคการเมืองสนับสนุนให้วันนี้ประชาชนต้องเป็นคนตัดสินใจว่าอยากให้ประเทศไทยเป็นแบบไหนอยากให้สงบมีเสถียรภาพหรือไม่ค่ะจากนั้นช่วงเที่ยงนะครับพลเอกประยุทธ์พร้อมกับแกนนำพรรคได้พาผู้สมัครไปสักการะพระพุทธรูปและพระบรมสารีริกธาตุพร้อมทั้งบอกนะครับว่าขอพรให้คนอื่นก่อนที่จะขอให้กับตัวของเราเองและจะส่งให้ประสบผลสำเร็จก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะผูกภาพแพร3สีบนองค์พระหลักเมืองจำลองแล้วก็สักการะองค์พระหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็บอกว่าให้ทุกคนช่วยกันทำเพื่อบ้านเมืองของเราหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เดินลงมายังอุโมงค์หน้าพระลานเพื่อไปยังวัดพระแก้วโดยช่วงหนึ่งมีชายสูงอายุ2คนนะครับเดินมาเกาะที่ขอบบันไดเลื่อนในขณะที่แฟนคลับกำลังส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์ปรากฏว่าชายทั้ง2คนตะโกนสวนออกมาเลยนะครับว่าไม่ชอบหรอกอยู่8ปีไม่เห็นทำอะไรเลยครับโอ้โหนี่มีแฟนคลับมากอดด้วยนะคะแล้วพอทำการสักการะศาลหลักเมืองวัดพระแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีกลับบ้านไปอาบน้ำค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เพื่อจะเดินทางไปที่พักรวมไทยสร้างชาตินะคะโดยที่พักเนี่ยท่านนายกเนี่ยใส่เสื้อเชิ้ตลายสก็อตเล็กๆสีฟ้า
ทีนี้วันนี้เนี่ยท่านนายกสะดุดบ่อยมากคุณผู้ชมตอนที่ไปไทยญี่ปุ่นดินแดงก็สะดุดไปรอบนึงแล้วนะคะมาที่พักกำลังจะขึ้นลิฟต์ไปบนห้องประชุมชั้น5สะดุดพรมอีกแล้วค่ะ2ครั้งเลยวันนี้นะคะท่านนายกเนี่ยสะดุดบ่อยเหลือเกินนี่เป็นบรรยากาศที่พักนะคะเห็นบอกว่าเข้าไปเพื่อที่จะไปเคาะสสแบบบัญชีรายชื่อเป็นครั้งสุดท้ายค่ะนี่ฮะเพราะวันพรุ่งนี้ต้องจับสลากแล้วนะครับว่าจะได้หมายเลขอะไรนักข่าวก็เลยสอบถามนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นคนจับหมายเลขด้วยตนเองหรือไม่และเช็ครายชื่อของปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหมด100คนแล้วหรือยังพลเอกประยุทธ์บอกนะครับว่าวันพรุ่งนี้ตนจะไปร่วมยื่นการสมัครสสบัญชีรายชื่อกับแกนนำพรรคโดยจะเดินทางไปถึงก่อน 8:00 นไปให้กำลังใจซึ่งส่วนใหญ่จะมีผู้บริหารของพรรคและผู้ที่สนใจบางคนไปด้วยจากนั้นสื่อก็เลยถามต่อนะครับว่ามีการส่งรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยทำให้พลเอกประยุทธ์ถามกลับทันทีว่าใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็อมยิ้มนะครับแถมยักคิ้วอีกต่างหากเมื่อถามว่าอยากได้เบอร์อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าอยากก็ไม่ได้เพราะต้องจับเอาเองส่วนใครจะเป็นคนจับเบอร์นั้นพลเอกประยุทธ์ก็หันไปถามนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคซึ่งก็ได้คำตอบนะครับว่าถ้าตนเองจับได้ก็จะเป็นคนจับถ้าไม่ได้ก็จะเป็นนายพีรพันธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเป็นคนจับขอดูอีกทีแต่ใครจับมันก็เหมือนกันครับแคนดิเดตด้วยฮะแคนดิเดตนายกใครเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยพรุ่งนี้ให้ใครจับเบอร์ไหมอยากได้เบอร์อะไรไหมพรุ่งนี้ให้ใครจับเบอร์อยากก็ไม่ได้เพราะต้องจับเบอร์เองพรุ่งนี้ใครจะเป็นคนจับคะเป็นคนจับเบอร์ไม่รู้เห็นบอกเหมือนเดิมไม่ได้ผมความเฮ้ยถ้าได้ให้เป็นเราโยกถ้าไม่ได้ครับเป็นธรรมจับจะดูจังหวะทีเนาะค่ะใครจับก็เหมือนกันแล้วตรงนี้นั่งเป็นนายกจับนะแบบว่าเบอร์สวยก็เสียงมันนะมันเลือกเองไม่ได้ดิจ้ะส่วนเรื่องของการจัดทำลำดับส.ส.บัญชีรายชื่อนั้นพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับพูดคุยกันในพักให้พักเป็นคนพิจารณาซึ่งนายพีรพันธ์ได้จัดทำขึ้นมาและได้พูดคุยกันแล้วซึ่งก็มีทั้งต้นตารางกลางตารางแล้วก็ท้ายตารางซึ่งก็มีโอกาสใครได้เป็นรัฐมนตรีก็ลาออกอันดับถัดไปก็เลื่อนขึ้นมาแทนครับส่วนพลังประชารัฐนะคะคุณนฤมลคุณสกลทีวันนี้ก็นำกลุ่มผู้สมัครสสกทมของพลังประชารัฐ33เขตหลังจากที่ไปสมัครเรียบร้อยแล้วก็พากันไปที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครแล้วค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะเอาเลิกเอาชัยหลังจากได้เบอร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณสกลทีก็บอกว่าก็เป็นธรรมเนียมนะพอสมัครเสร็จก็พาผู้สมัครมาสักการะศาลหลักเมืองจริงๆก็มีหลายที่แต่ว่าวันนี้ขอมาที่ศาลหลักเมืองก่อนนะคะแล้วการจับเบอร์ในวันนี้ภาพรวมบรรยากาศน่าพึงพอใจพรรคการเมืองค่อนข้างเยอะอาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะคะครับเราไปดูบรรยากาศที่ศาลหลักเมืองนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยอย่างคุณชัยเกษมนิติสิรินะครับเดินทางไปพร้อมกับนางพวงเพชรชุลละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยโดยนางพวงเพชรระบุนะครับว่าวันนี้ขอให้ผู้สมัครส.ส.ทุกคนได้รับชัยชนะให้พรรคเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์และขอพรในการเลือกตั้งครั้งนี้ราบรื่นอย่ามีอุปสรรคเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมให้กกต.จัดการเลือกตั้งเรียบร้อยให้พี่น้องประชาชนชาวกทม.ไว้วางใจพรรคเพื่อไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลดูแลพี่น้องประชาชนเมื่อถามว่าแล้วจะมีกลยุทธ์อะไรเพื่อให้ประชาชนจำเบอร์ได้หรือไม่นางพวงเพชรก็บอกนะครับว่าในส่วนของเบอร์ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อให้แล้วแต่ผู้สมัครแต่ละท่านงัดกลยุทธ์และวิธีการออกมาใช้แต่ในส่วนของเบอร์บัญชีรายชื่อหรือว่าเบอร์พรรคนั้นหลังจากพรุ่งนี้4เมษายนเมื่อได้เบอร์แล้วเราก็จะมีแคมเปญใหญ่และก็ย่อยออกมาอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนายชัยเกษมนะครับก็นำผู้สมัครสสกทมฝั่งทนจำนวน10เขตครับเข้าสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่เขตธนบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลอีก1จุดด้วยนะครับค่ะส่วนพรรคก้าวไกลนะคะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคแล้วก็ผู้สมัครทั้ง33เขตวันนี้แห่ขบวนหาเสียงด้วยรถ6คันด้วยกันนะคะวนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ3รอบค่ะจากนั้นก็เดินทางผ่านถนนพหลโยธินเข้าถนนทหารผ่านรัฐสภาไปศาลหลักเมืองพระบรมมหาราชวังแล้วก็ไปจบที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคุณ
พิธาเนี่ยบอกว่าตั้งใจมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่ประเทศไทยยังไม่มีประชาธิปไตยเต็มใบก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่พรรคก้าวไกลต้องการแสดงออกทางการเมืองอยากทำให้การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตซึ่งก็มองว่าจะทำได้ประชาธิปไตยต้องเต็มใบก่อนนะคะสำหรับกำหนดการในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณพิธาบอกว่าจะออกจากพรรคให้เร็วกว่าให้เช้ากว่าวันนี้อยากไปสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เขาก็มาเชียร์มาให้กำลังใจอยากมีเวลาพบปะกับพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วพรุ่งนี้จับสลากส.ส.บัญชีรายชื่อคิดไหมจะใช้มือข้างไหนในการจับอะค่ะถือเคล็ดหรือเปล่าคุณพิธาก็เลยตอบว่าโอ้โหไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้คิดว่าจะเป็นมือไหนเพราะมือไหนก็เหมือนกันเพราะเป็นมือที่สะอาดทั้ง2มือนะคะคุณพิธาก็ย้ำว่าในพื้นที่ที่มีเจ้าของคนก็อยากเปลี่ยนก็มีเยอะก็คิดว่าประชาชนอยากได้คนรุ่นใหม่ไว้ใช้งานแล้วผู้สมัครของพรรคก้าวไกลก็มีความหลากหลายมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะคะซึ่งทำงานในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า2ปีดังนั้นมองว่ากทม.ก็เป็นพื้นที่ของก้าวไกลมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นอันดับ1อย่าลืมนะคะว่าเขตที่ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่ก้าวไกลเป็นอันดับ2ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นก้าวไกลเนี่ยมีโอกาสมากแน่นอนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะครับกลับเข้ามาในช่วงนี้คุณผู้ชมอยากจะดูงูจงอางก่อนหรือว่าอยากจะดูนักรบกันก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยว่าที่ผู้สมัครส.ส.เนี่ยนะครับต่างครีเอทสร้างสรรค์เพื่อให้ตัวเองเนี่ยนะครับมีจุดเด่นแล้วก็มีความน่าสนใจมากที่สุดนะครับหนึ่งในนั้นต้องยกให้กับอดีตส.ส.ตัวตึงนะอย่างคุณสรัญวุฒิสรัญเกตรอบนี้แกจะเป็นตัวเต็งหรือเปล่าไม่รู้แต่ของตึงเนี่ยนะฮะตึงแน่ๆนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยแกจะไปฟันใครคุณผู้ชมครับแกขี่ม้ามาเลยนะครับบรรยากาศในสุดแสนจะฮือฮาเลยที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับคุณสรัญวุฒิสรัญเกตผู้สมัครส.ส.อุตรดิตถ์เขต3จากพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับแต่งกายด้วยชุดนักรบโบราณมือเนี่ยถือดาบทั้ง2ข้างข้างขวาเนี่ยได้หักไป1เล่มลักษณะคล้ายกับพญาพิชัยดาบหักทหารเอกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ขี่ม้ามีชายชะกันอีก4คนแต่งตัวคล้ายกับทหารหรือว่านักรบโบราณตามประกบติดนะฮะคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นยังนำผู้สมัครเขต2นางสาวรสลินสรัญเกตลูกสาวของตนเองนะครับแล้วก็ผู้สมัครเขต1นางสาวพิมพ์ณัฐฐาของพรรครวมไทยสร้างชาติแต่งชุดไทยประยุกต์นั่งเกวียนที่บรรทุกพืชผลทางการเกษตรไปกกต.ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหนะฮะก็คือข้างหลังยังไม่ลูกอ่ะใช่ค่ะพ่อก็นักรบลูกก็ชุดไทยนะฮะคุณผู้ชมครับค่ะรวมไปถึงเอาผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์เช่นทุเรียนลับแลสับปะรดห้วยมุ่นหอมแดงเด่นเหล็กกระเทียมน้ำปาดมะม่วงหิมพานต์โดยมีวัวลากจูงเข้าสู่สถานที่รับสมัครกลายเป็นสีสันในการรับสมัครส.ส.เขตอุตรดิตถ์ไปเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเห็นบอกไปขอขมามาแล้วนะก่อนที่จะมีการแต่งกายด้วยชุดนักรบโบราณนะคะเห็นบอกไปขอขมาที่บ้านเกิดของพ่อพญาพิชัยเลยค่ะเห็นบอกจะเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้อ่ะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะแต่ละปีที่ไปสมัครเนี่ยคุณสราวุฒิต้องบอกเลยว่าสร้างสีสันทุกปีจริงๆเป็นตัวตึงนะคะทีนี้บรรยากาศในส่วนของผู้สมัครก็ส่วนหนึ่งคุณผู้ชมมาดูกองเชียร์กันหน่อยกองเชียร์ของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาสีสันมากๆเลยแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมดูพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยที่อื่นๆเขาก็จะเป็นแบบดอกดาวเรืองแบบนี้ใช่ไหมแต่ของที่อุตรดิตถ์ที่ไปเชียร์คุณสรัญวุฒิกับลูกสาวเนี่ยนะคือเรียกได้ว่าครีเอทขึ้นมาทำเองผลไม้ผลิตภัณฑ์ต่างๆในท้องถิ่นนะคะเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยอย่างชาวอำเภอลับแลเขาก็มาเลยพวงมาลัยทุเรียนคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่ใช่ทุเรียนลูกใหญ่ๆนะอันลูกเล็กๆแบบนี้นะคะชาวอำเภอท่าปลาน้ำปาดเขาก็ทำพวงมาลัยหอมแดงอะค่ะแล้วก็กระเทียมและยังมีพวงมาลัยสับปะรดห้วยมุ่นด้วยนะคะรวมไปถึงพวงมาลัยเม็ดมะม่วงหิมพานต์พอจัดมาแบบนี้ค่ะผู้สมัครมาถึงคล้องคอกันเลยบางก็คล้องคอบางก็คล้องแขนนะคะอ่ะลองไปดูบรรยากาศกันหน่อยมาขอโทษ
หคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วตัวของผู้สมัครก็ลงพื้นที่หาเสียงต่อทันทีนะคะนี่ฮะนึกไม่ถึงจริงๆนะครับว่าคุณสรัญวุฒิเนี่ยสุดท้ายจะมาอยู่พรรคเดียวกับพลเอกประยุทธ์ใช่ค่ะดูจากลีลาการทำหน้าที่ส.ส.ฝ่ายค้านที่ผ่านมานะครับเราไปต่อกันอีกหนึ่งจังหวัดนะฮะคุณผู้ชมครับที่ขอนแก่นเดี๋ยวก่อนจะไปดูงูจงอางเนี่ยนะครับไปดูผู้สมัครคนอื่นเขาก่อนนะครับนางสาวพนิกาวานิชนำทีมผู้สมัครส.ส.จากก้าวไกลนะครับทั้งหมด11เขตนะครับไปปฏิญาณตนบริเวณศาลหลักเมืองนะครับเพื่อสัญญาต่อบรรพบุรุษและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจังหวัดขอนแก่นว่าถ้าหากได้รับการเลือกเข้าไปทำงานในสภาก็จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดีให้กับประชาชนขณะที่นายพงศกรอันนพพรแกนนำพรรคเพื่อไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับก็พาผู้สมัครทั้ง11เขตนะครับเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลหลักเมืองขอนแก่นเช่นเดียวกันเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยก่อนที่จะเดินทางไปสมัครซึ่งที่ศาลาประชาคมของจังหวัดสถานที่รับสมัครส.ส.ทั้ง11เขตของจังหวัดบรรยากาศก็คึกคักไม่แพ้จังหวัดอื่นนะครับมีบรรดาผู้สมัครเดินทางกันมาอย่างพร้อมเพรียงแต่ที่เป็นไฮไลท์ที่สุดคุณผู้ชมดูนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่คิดว่าฮือฮาแล้วนะครับชุดนักรบเนี่ยมีผู้สมัครจากพลังประชารัฐเขต3ชื่อว่านายปัญญาศรีปัญญาเอางูจงอางจากหมู่บ้านงูจงอางบ้านโคกสง่าค่ะอำเภอน้ำพองมีงูจงอางมา2ตัวโอ้โหแล้วก็มีงูหลามมาอีก3ตัวคุณผู้ชมครับตายตายคุณผู้ชมดูสิโอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดตัวเบ้อเริ่มเลยนะฮะงูเห่าไม่มีนะฮะคุณผู้ชมครับมีจงอางกับงูหลามโดยผู้สมัครได้เอางูจงอางเนี่ยคล้องคอตัวเองแห่เข้ามายังบริเวณศาลาประชาคมของจังหวัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์นำโชคเหรอมันเคยเห็นมีใครนำโชคด้วยงูหลามงูจงอางมาก่อนหรือไม่คุณผู้ชมครับค่ะเนี่ยฮะโอ้โหเรียกเสียงตื่นเต้นฮือฮาพันคอกันมาเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยมันสร้างความฮือฮาสนุกสนานก็จริงนะครับแต่กกต.ประจำจุดรับสมัครเนี่ยบอกว่าไม่ครับให้แค่คนเข้าเท่านั้นนะครับสถานที่จับฉลากเนี่ยคือกลัวไงว่าเอางูจงอางไปเอางูหลามเข้าไปแบบนั้นเดี๋ยวมันไปฉกมันเป็นอันตรายกับคนที่อยู่ในงานแล้วมันจะยุ่งนะมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยนะคุณผู้ชมครับเกี่ยวมันเป็นโชคลาภเหรอก็นั่นน่ะสิดิฉันก็ไม่เคยได้ยินนะคะงูจงอางนำโชคเอาไปดูบรรยากาศกันหน่อยคุณผู้ชมภาพบรรยากาศแล้วหวาดเสียวแทนจริงๆนะคะกลัวจะไปฉกโดนคนที่เขาไปสมัครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์หรือว่าบรรดาผู้สมัครส.ส.นะคะคืออันนี้งูจงอางนะไม่ใช่หมาใช่แมวนะคุณผู้ชมนะอ่ะส่วนที่สุราษฎร์ธานีค่ะปรากฏว่ามีกองเชียร์ที่เขาไปกับผู้สมัครพกปืนไปครับแล้วไปทำปืนหล่นนะคะสุดท้ายถูกตำรวจจับดำเนินคดีคุณผู้ชมคะร้อยตำรวจเอกประดินยามีเพียรรองสารวัตรปราบปรามสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยสถานที่รับสมัครรับแจ้งจากตำรวจจราจรที่เข้าอำนวยความสะดวกบริเวณสถานที่สมัครส.ส.ค่ะว่าสามารถคุมตัวชายวัย30ปีเศษพร้อมกับอาวุธปืนก็เลยไปตรวจสอบพบชายคนดังกล่าวสวมเสื้อพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยยึดอาวุธปืนขนาดจุด357ชนิดลูกโม่พร้อมกับกระสุนเนี่ย6นัดคุมตัวไว้แล้วหลังจากนั้นนำตัวไปสอบสวนเบื้องต้นเจ้าตัวให้การรับสารภาพนะคะบอกว่ามาให้กำลังใจญาติที่ลงสมัครส.ส.รายหนึ่งแล้วปืนที่พกก็เป็นของญาติที่ฝากไว้ในรถก่อนเกิดเหตุกำลังจะไปเข้าห้องน้ำค่ะก็เลยนำปืนที่ติดตัวมาด้วยเนี่ยไปด้วยเนื่องจากว่าในรถมันมีเด็กอยู่ก็เลยกลัวว่าถ้าทิ้งปืนไว้ในรถเดี๋ยวเด็กอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าทีนี้ขณะเดินทางไปที่อาคารรับสมัครปืนที่พกไว้มันหล่นลงพื้นคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็เลยจับกุมตัวดังกล่าวเบื้องต้น
ถูกแจ้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะพกปืนมาด้วยเหรอครับเนี่ยคุณผู้ชมครับพี่จะไปเลือกตั้งหรือพี่จะไปทำอะไรครับเนี่ยนั่นน่ะสิคะมันถึงขนาดต้องใช้ปืนผาหน้าไม้กันเลยหรืออย่างไรคุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่เมืองลดม้าจังหวัดลำปางนะครับบรรยากาศการรับสมัครส.ส.เขตปีนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะครับก็เป็นไปอย่างคึกคักมีผู้สมัครทั้งเก่าทั้งใหม่ตบเท้ามาอย่างพร้อมเพรียงนะครับขณะเดียวกันที่จับตามองก็คือคนนี้ฮะนายดาชัยเอกปัทภีผู้สมัครเขต3จากพรรคพลังประชารัฐสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเป็นข่าวใหญ่นะครับเพราะว่าโดนตำรวจกองปราบนำหมายจับไปควบคุมตัวกรณีที่เข้าไปพัวพันขบวนการทุจริตโกงข้อสอบตำรวจสายอำนวยการวันนี้ได้เดินทางมาสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จับได้เบอร์ดีด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับพี่แกได้เบอร์9นะฮะคุณผู้ชมมือดีนะฮะแม้ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหโดนหมายจับคดีใหญ่เลยนะครับ คุณดาชัยบอกนะครับว่าตนเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่พลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกหนังสือรับรองให้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางพรรคได้ตรวจสอบจนถึงวันสุดท้ายว่ามีคดีอะไรเกี่ยวกับตนบ้างจนคณะกรรมการสรรหาของพรรคตรวจสอบครั้งสุดท้ายพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนะครับจึงออกหนังสือรับรองมาให้ครับพรรคนะครับเป็นคนสุดท้ายนะครับของพรรคพลังประชารัฐนะครับที่ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับออกหนังสือรับรองเพื่อในการมาลงรับสมัครเลือกตั้งวันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยมีตำรวจมาจับผมนะครับก็เลยมีข่าวเยอะแยะมากมายเลยว่าผมจะมาสมัครลงรับสมัครได้นะครับตอนนี้ทางพรรคพลังประชารัฐเปิดได้ตรวจสอบครับตรวจสอบจนถึงวันสุดท้ายว่าคดีเนี่ยมีอย่างเกี่ยวข้องกับผมผ่องนะครับถ้ามีอย่างเกี่ยวข้องกับผมคงสามารถจะลงสมัครได้นะครับเพราะมันมีผลเสียกับพรรคท่านผู้ใหญ่ในพรรคนะครับว่าจะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับ11ประธานยุทธศาสตร์กลุ่มในการเลือกตั้งภาคเหนือนะครับของพรรคพลังประชารัฐก็ได้ตรวจสอบทั้งหมดแล้วนะครับว่าคดีที่เกิดขึ้นกับผมนะครับผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างตัวก็ออกหนังสือรับรองให้ผมนะครับในการมาเข้าสมัครเลือกตั้งในวันนี้ครับเอาละครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของเนชั่นทันข่าวค่ำเราไปตรวจสอบสถานการณ์การรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตที่จังหวัดสมุทรปราการกันบ้างนะครับซึ่งนี่คือการต่อสู้ของบ้านใหญ่ที่จะถูกจับตามองมากที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะครับสืบเนื่องจากแม่ทัพคนสำคัญได้สูญเสียหรือว่าจากไปอย่างกระทันหันนั่นก็คือคุณเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวะเหมนะครับแต่บรรยากาศของการสมัครรับเลือกตั้งในวันนี้ก็ยังคงคึกคักไม่แพ้หลายปีที่ผ่านมานะครับที่ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการได้เปิดรับสมัครผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตทั้งหมด8เขตนะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักกองเชียร์แห่ชูป้ายถือดอกไม้แล้วก็พวงมาลัยดอกดาวเรืองมาให้กำลังใจแน่นอนว่าครั้งนี้บ้านใหญ่สมุทรปราการหรือว่าตระกูลอัศวะเหมเป็นที่จับตามองในการสู้ศึกแม้ว่าครอบครัวอัศวะเหมจะขาดแม่ทัพคนสำคัญอย่างชนสวัสดิ์อัศวะเหมไปแต่ทุกคนก็ยังคงเดินหน้าในเส้นทางการเมืองพร้อมส่งทายาทตระกูลอัศวะเหมเข้ามาสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตถึง3คนคนแรกก็คืออัครวัฒน์อัศวะเหมนะครับอดีตส.ส.สมุทรปราการลูกชายของนายสมบูรณ์อัศวะเหมพี่ชายของนายวัฒนาลงสมัครส.ส.เขต1ซึ่งจับได้เบอร์5ส่วนคนที่2ก็คือคุณวรพรอัศวะเหมลูกชายของคุณสมพรอัศวะเหมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์น้องชายนายวัฒนาโดยคุณวรพรเคยเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบางปูและครั้งนี้ก็ได้ลงสมัครส.ส.เขต4และจับได้หมายเลข1เลยนะครับขณะที่คุณต่อศักดิ์อัศวะเหมอดีตส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นหลานชายของนายวัฒนาโดยคุณต่อศักดิ์เคยเป็นรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการการเลือกตั้งครั้งนี้ลงสมัครส.ส.เขต7และจับได้เบอร์1นะครับทั้ง3คนเปิดใจกับทีมข่าวเนชั่นว่ารู้สึกดีใจที่ได้เลขที่อยากได้มั่นใจจะปักธงสมุทรปราการได้สำเร็จและไม่รู้สึกกดดันที่คนจะมองว่าเป็นบ้านใหญ่สมุทรปราการเพราะเชื่อมั่นว่าหากคนสมุทรปราการเลือกพวกเขาก็จะสามารถนำปัญหาเข้าไปแจ้งให้กับผู้ใหญ่ได้รับทราบและทำการแก้ไขให้เป็นผลสำเร็จครับ
7ครับเบอร์1ครับก็ดีใจครับเบอร์1ก็เป็นเบอร์ที่ทุกคนอยากได้นะครับนายอักวาโซเหมนะครับเป็นผู้สมัครเขตที่1ได้เบอร์5ครับครับผมวรพรอัศวเหมครับผู้สมัครเขต4นะครับได้เบอร์1ครับเป็นเบอร์ที่ตั้งใจไว้รู้สึกว่าวันนี้ก็คึกคักนะครับมีกองเชียร์มาเยอะการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนะครับทุกคนก็คงจะต้องทำหน้าที่อย่างเข้มข้นก็ต้องบอกว่าพวกเราทำงานการเมืองท้องถิ่นกันมานานนะครับมีฐานการเมืองท้องถิ่นที่เข้มแข็งเพราะนั้นความมั่นใจของเราเนี่ยมันก็เกิดจากผลงานที่เราทำมายาวนานไม่กดดันครับเพราะว่าความมั่นใจเราสูงทำงานมาตั้งแต่ท้องถิ่นตอนนี้มีโอกาสจะได้เข้าเป็นรับใช้ในระดับชาตินะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณผู้สมัครคนสำคัญท่านอื่นๆนะครับอย่างคุณกรุงศรีวิไลสุทินเผือกผู้สมัครส.ส.เขต8จากพลังประชารัฐจับได้เบอร์6นะครับคุณไพลินเทียนสุวรรณผู้สมัครส.ส.เขต7พรรครวมไทยสร้างชาติจับได้เบอร์8นะครับคุณประชาประสบดีผู้สมัครส.ส.เขต7จากพรรคเพื่อไทยก็จับได้หมายเลข7นะครับคุณไพลินเทียนสุวรรณลูกสาวบ้านใหญ่แหลมฟ้าผ่ารอบที่แล้วสวมเสื้อพรรคพลังประชารัฐปีนี้มาในนามรวมไทยสร้างชาติลงสมัครเขต7ปะทะกับต่อศักดิ์อัศวเหมบ้านใหญ่ปากน้ำของพลังประชารัฐโดยก่อนหน้านี้ไพลินได้เป็นส.อบจ.สมุทรปราการเขตอำเภอพระสมุทรเจดีมา2สมัยแล้วก็เป็นที่รักของชาวพระสมุทรเจดีเจ้าตัวเปิดใจกับเนชั่นทีวีเลยนะครับว่าการจับได้เบอร์8เป็นเลขที่ตั้งใจเอาไว้แล้วก็เป็นเลขที่ดีการลงสมัครส.ส.ในวันนี้รู้สึกว่าบรรยากาศคึกคักสวยงามได้กำลังใจจากชาวพระสมุทรเจดีพระประแดงทุกครั้งที่ลงสมัครไม่มีครั้งไหนไม่มั่นใจทุกครั้งต้องชนะเพราะดูแลประชาชนเสมือนคนในครอบครัวทุกอย่างทำด้วยใจในฐานะที่เกิดสมุทรปราการก็จะพัฒนาบ้านเกิดให้ดีครับเบอร์แห่งความมงคลแล้วเราก็ตั้งใจด้วยที่อยากจะได้เบอร์8แล้วก็ได้อย่างที่เราตั้งใจไว้จริงๆก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็วันนี้บรรยากาศในการมาสมัครก็คึกครื้นนะคะแล้วก็ได้กำลังใจจากพี่น้องประชาชนชาวเขต7จังหวัดสมุทรปราการก็ดีใจมากๆมั่นใจไหมคะมั่นใจทุกครั้งในการลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะชนะทุกครั้งในการลงสมัครรับเลือกตั้งในการทำงานการเมืองค่ะสิ่งที่เขาได้แน่ๆค่ะได้ความรักในการเราดูแลประชาชนทุกคนของเรานะคะเหมือนคนในครอบครัวอยากจะบอกว่าเราทำด้วยใจและเราใช้ในฐานะคนพื้นที่คนที่เกิดในพื้นที่นี้ก็อยากที่จะพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดให้ดียิ่งขึ้นส่วนที่ชลบุรีก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะช่วงเช้าวันนี้คุณสนธยาคุณปลื้มแกนนำกลุ่มบ้านใหญ่ชลบุรีนำผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะมาถึงที่เทศบาลบ้านสวนจังหวัดชลบุรีเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครคุณสนธยาบอกว่ามั่นใจนะคะเพื่อไทยจะได้รับการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ทั้ง10เขตเพราะเชื่อว่าบรรยากาศในบ้านเมืองและทางการเมืองทุกคนอยากเห็นสิ่งใหม่ๆนโยบายใหม่ๆทีมงานใหม่ๆในการเข้ามาทำงานการเมืองจุดแข็งคือตัวผู้สมัครนโยบายพรรคและความมั่นใจตั้งใจจริงใจและประสบการณ์ความหลากหลายของทีมงานค่ะคือว่าทุกคนอยากจะเห็นสิ่งใหม่ๆนโยบายใหม่ๆหรือว่าทีมงานใหม่ๆนะครับก็จะทำให้เราเชื่อมั่นว่าในครั้งนี้เนี่ยประชาชนจะให้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็เลือกพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดชลบุรีทั้ง10เขตเพื่อเข้าไปทำหน้าที่นะครับทั้งในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นส่วนต่างๆของการที่จะขับเคลื่อนนะครับประเทศในครั้งนี้นะครับขณะที่คุณสุชาติชมกลิ่นนะคะแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติในพื้นที่จังหวัดชลบุรีก็นำว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของรวมไทยสร้างชาติทั้ง10เขตมาด้วยตนเองเช่นเดียวกันคุณสุชาติมั่นใจว่าทั้ง10เขตจะชนะการเลือกตั้งเพราะทุกคนเป็นอดีตผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้วก็เป็นผู้นำท้องถิ่นและเป็นคนที่ทำงานการเมืองในจังหวัดชลบุรีมายาวนานแล้วก็มั่นใจนะคะแม้เพื่อไทยจะชูสโลแกนแลนด์สไลด์และเป็นบ้านใหญ่ว่าอันนี้เป็นการยึดติดคำพูดเดิมๆซึ่งสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นก็ได้นะคะดังนั้นใครจะพูดอะไรได้หมดแต่14พฤษภานี้รู้กันค่ะมั่นใจทั้ง10เขตนะครับแล้วก็บอกว่ายังไงแล้วแต่เราก็มั่นใจว่าใครจะพูดอะไรแล้วแต่เรามั่นใจว่าเราสามารถพี่น้องประชาชนน่าจะให้ความไว้วางใจนำส.ส.ผู้สมัครรวมไทยทั้งชาติทั้ง10เขตมาเข้าสภาผู้แทนราษฎรเป็นพี่ตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีแน่นอนสิ่งที่ใช่สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่ท่านอาจจะยังไม่เห็นวันนี้ชลบุรีจะทำให้ดูนะครับว่าเสียภาพของผู้สมัครรวมไทยทั้งชาติทุกคน
นิสัยภาพส่วนพรรคก้าวไกลนะคะวันนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคคุณเบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารพรรคนำผู้สมัครก้าวไกล10เขตมาลงสมัครแล้วก็บอกว่าพื้นที่ชลบุรีเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของภาคตะวันออกของก้าวไกลนะคะทำให้มีความมั่นใจมากและตั้งเป้าที่จะประสบความสำเร็จให้ได้มากกว่าครั้งที่อนาคตใหม่เคยทำส่วนพลังประชารัฐค่ะวันนี้ไม่มีแกนนำของทีมชลบุรีหรือแกนนำพรรคมาให้กำลังใจผู้สมัครนะคะแต่ผู้สมัครก็ทยอยเดินทางมาด้วยตนเองหนึ่งในนั้นคือแชมป์เก่าอย่างคุณเสถียรเผือกประพันธ์ค่ะผู้สมัครส.ส.เขต10ของพลังประชารัฐนะคะก็มั่นใจว่าจะชนะแน่นอนค่ะส่วนบรรยากาศที่เทศบาลเมืองบ้านสวนซึ่งเป็นจุดรับสมัครกองเชียร์ของพรรคต่างๆมาให้กำลังใจบ้านใหญ่อย่างคุณสนธยาแล้วก็บ้านใหม่อย่างคุณสุชาตินะคะก็ให้กำลังใจผู้สมัครของแต่ละพรรคละค่ะแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนไม่ได้เจอหน้ากันและไม่ทักทายกันนั่งกันอยู่คนละมุมห้องเลยนะคะครับเราไปต่อกันที่อีกหนึ่งจังหวัดใหญ่อย่างนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีส.ส.มากถึง16ที่นั่งนะครับเป็นอันดับ2รองจากกทม.วันนี้ใช้สถานที่อาคารอินดอร์สเตเดียมที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับหลังจากที่แต่ละพรรคไปสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือว่าย่าโมจากนั้นก็เดินทางมาจับสลากกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่แชมป์เก่าอย่างพรรคพลังประชารัฐที่มีนายวิรัตรัตนเศรษฐ์พร้อมด้วยนางทัศนียารัตนเศรษฐ์เจ้าของพื้นที่และก็นายอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลูกชายรวมไปถึงน้องชายที่ลงสมัครร่วมกับผู้สมัครส.ส.อีกทั้ง16คนนายวิรัตมั่นใจเลยนะครับว่าจะสามารถรักษาพื้นที่เดิมทั้ง6ที่นั่งเอาไว้ได้แล้วก็ยังหวังพื้นที่ใหม่อีกถึง10เขตนะครับเนื่องจากมั่นใจนโยบายของพรรคพลังประชารัฐตลอด4ปีที่ผ่านมาส่วนคู่กรณีที่ประกาศว่าจะกวาดแลนสไลด์มองว่าเป็นแค่วาทกรรมเชื่อว่าคนนครราชสีมาเลือกผู้สมัครที่มีผลงานครับเราก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าในสิ่งที่เรารับใช้ใกล้ชิดกับพี่น้องมาโดยตลอดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ชี้นำให้พี่น้องได้เลือกพลังประชารัฐกลับมาอีกแน่นอนแล้วก็มากขึ้นกว่าเดิมและก็เราก็หวังว่าคราวนี้พื้นที่นครสีมาที่มีทั้งหมด16คนเนี่ยเราคงจะได้ไม่น้อยกว่า12คนส่วนพรรคเพื่อไทยนะคะวันนี้ก็ผู้สมัครทยอยเดินทางกันมามีแกนนำอย่างคุณประเสริฐจันทละรวงทองเลขาธิการของเพื่อไทยเดินทางมาด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเพื่อไทยคัดสรรผู้สมัครปรับกลยุทธ์ดึงคนรุ่นใหม่แล้วก็คนที่มีประสบการณ์มาสู้ศึกเลือกตั้งถอดบทเรียนจากปี62ซึ่งเพื่อไทยได้ส.ส.ในนครราชสีมาไป4ที่นั่งนะคะแล้วก็มีนโยบายที่ทำได้จริงเข้าถึงพี่น้องประชาชนค่ะนอกจากนี้คุณประเสริฐก็ส่งลูกชายลงส.ส.เขตส่วนตัวคุณประเสริฐลงบัญชีรายชื่อนะคะแล้วก็ย้ำว่าถ้าเลือกเพื่อไทยจะเห็นโคราชเปลี่ยนแปลงค่ะกลยุทธ์เบื้องต้นของเราเนี่ยเราได้คัดสรรผู้สมัครที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่บวกกับคนรุ่นที่มีประสบการณ์นะครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องนโยบายพรรคเนี่ยเราคิดว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่พี่น้องประชาชนเมื่อได้ฟังนโยบายพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยจะมีความชอบแล้วก็ประทับใจแล้วก็เชื่อว่านโยบายเราสามารถทำได้จริงและหลังจากสมัครวันนี้แล้วเนี่ยเราจะประชุมส.ส.ของผู้สมัครส.ส.ของพรรคทั้งหมดเพื่อกำหนดแนวทางในการปราศรัยแต่ละเขตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยยังสามารถครองใจพี่น้องชาวโคราชได้อยู่ครับสำหรับอีกเขตหนึ่งของนครราชสีมาที่น่าจับตาของพรรคเพื่อไทยซึ่งเพื่อไทยเองดึงตระกูลหวังสุภกิจโกศลจากภูมิใจไทยนะคะส่งคุณอาทิตย์ลูกชายของคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลลงในเขตที่11คุณอาทิตย์บอกว่าปี57ก็เคยเป็นสมาชิกของเพื่อไทยการกลับมาสังกัดเพื่อไทยอีกครั้งก็เหมือนได้กลับบ้านเก่าละค่ะไม่มีแรงกดดันที่จะลงสมัครชิงเก้าอี้แทนพ่อที่เคยเป็นส.ส.เก่าในพื้นที่ค่ะไปต่อกันที่พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับส่งผู้สมัครครบทั้ง16เขตเช่นเดียวกันนำมาโดยนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ที่พาบรรดาผู้สมัครของพรรคมั่นใจว่ากระแสในตัวของพลเอกประยุทธ์จะทำให้ชนะการเลือกตั้งในหลายเขตขณะที่คุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบประธานพรรคชาติพัฒนากล้าก็ระบุนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคชาติพัฒนากล้ามีความมุ่งมั่นที่จะต้องได้ชัยชนะในจังหวัดนครราชสีมาต้องมาทวงแชมป์คืนต้องกลับมาเป็นแชมป์ที่โคราชให้ได้เพื่อที่จะได้มาผลักดันโครงการที่สำคัญนั่นก็คือนโยบายโคราชโนมิกจะนำเศรษฐกิจยุคทองของคนโคราชกลับมาอีกครั้งเหมือนที่พลเอกชาติชายเคยสร้างเอาไว้ในอดีตครับก็ทำการบ้านมานานนะฮะ4ปี
แล้วก็เราก็มีผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นวันนี้ก็มาสมัครครบทั้ง16เขตนะครับก็มั่นใจนะครับว่าจะได้ที่นั่งมากนะได้แชมป์คืนนะได้แชมป์คืนไม่ฝนกระแสโพก็ยอมรับในเสียงประชาชนนะแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องไปตัดสินกันวันเลือกตั้งนะครับส่วนพรรคภูมิใจไทยนะครับมีเก้าอี้ที่จังหวัดนครราชสีมา3ที่นั่งวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคพาผู้สมัครมาทั้ง16เขตสู้ศึกการเลือกตั้งยังคงมั่นใจนะครับที่จะรักษาเก้าอี้เดิมเอาไว้ได้นะครับขณะที่พรรคการเมืองเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์หวังว่าจะปักธงใน3ถึง4เขตที่มั่นใจว่าการต่อสู้จะมีความสูสีขณะที่นายประชาธิปไตยคำสิงห์นอกอดีตส.ส.5สมัยกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขต8อีกครั้งเตรียมใช้กลยุทธ์หาเสียงนำนโยบายที่สำเร็จแล้วมาให้กับประชาชนมีความมั่นใจนอกจากนั้นยังมีนโยบายใหม่ให้ชาวนาที่ปลูกข้าวรับเงิน 30,000 บาทต่อ1ครัวเรือนธนาคารหมู่บ้านและชุมชนแห่งละ2ล้านบาทสำหรับการเลือกตั้งในปี2566ที่มีการเมืองใหม่และมีคู่แข่งจากหลายพรรคนายประชาธิปไตยเชื่อว่าแม้จะมีพรรคใหม่เกิดมากมายก็ไม่เป็นอุปสรรคครับไปกันที่สุพรรณบุรีนะคะคุณวราวุธศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็บอกว่าวันนี้นำผู้สมัครของชาติไทยพัฒนาสุพรรณบุรีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนมาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็บอกว่าการเลือกตั้งทั้ง5เขตของสุพรรณแน่นอนว่าชาติไทยพัฒนาไม่ประมาทถึงแม้ว่าเราจะมีโอกาสทำงานมานานแต่เวลาเปลี่ยนดังนั้นความประมาทก็จะเป็นหนทางสู่ความพ่ายแพ้ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ได้สอนไว้และเป็นแนวทางการทำงานที่พรรคชาติไทยพัฒนายึดมาตลอดทั้ง5เขตของเราผู้สมัครทุกคนเป็นผู้สมัครที่ไม่ประมาทและทำงานอย่างเข้มข้นติดตามใกล้ชิดกับพื้นที่ค่ะไปต่อกันที่จังหวัดอ่างทองนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าบรรดาผู้สมัครก็เดินทางมาอย่างคึกคักไม่แพ้กันนะครับนำมาโดยนายชูศักดิ์ศรีราชาผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยเขต1และนายชวกรศรีราชาผู้สมัครจากเพื่อไทยเขต2เดินทางมาพร้อมกับมีประชาชนจำนวนมากมาให้กำลังใจที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานกกต.ของจังหวัดเช่นเดียวกับนายพรดอนปริศนานันทกุลจากภูมิใจไทยเขต1และนายกรวีปริศนานันทกุลจากภูมิใจไทยเขต2ซึ่งมาพร้อมกับกลุ่มสำนึกรักบ้านเกิดของนายสมศักดิ์รวมถึงพรรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไทยศิวิไลประชาธิปัตย์อนาพรรคก้าวไกลพรรคพลังประชารัฐพรรคไทยพรรคดีรวมไทยสร้างชาติและเสรีรวมไทยนะครับแต่ที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากก่อนที่จะจับสลากหมายเลขนายพลดอนปริศนานันทกุลจากภูมิใจไทยนะครับได้นำสร้อยพระที่ห้อยเหรียญสมเด็จพระนเรศวรออกมาคล้องคอก่อนที่จะเดินไปจับสลากแล้วก็ทำให้ได้หมายเลข8นะครับจากนั้นก็ถอดสร้อยให้กับนายกรวีปริศนานันทกุลเข้าไปจับสลากซึ่งก็ปรากฏว่าได้หมายเลข8เหมือนกันเลยนะครับก่อนที่จะเดินลงมาด้านล่างมีประชาชนให้กำลังใจเป็นจำนวนมากครับก็เหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณเดชณัฐวิทย์เตริยาภิรมย์หรือว่าคุณปั๊มผู้สมัครส.ส.เขต5จังหวัดเชียงใหม่พรรคพลังประชารัฐแล้วก็เป็นลูกชายของคุณบุญทรงเตริยาภิรมย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะวันนี้เดินทางไปสมัครรับเลือกตั้งมาพร้อมกับครอบครัวแล้วก็มีคุณแม่ก็คือคุณปอยใจระพีเตริยาภิรมย์มาให้กำลังใจด้วยนะคะกอดลูกแล้วก็มีน้ำตาซึมเล็กน้อยบอกผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้ให้กำลังใจลูกชายแล้วก็ภูมิใจที่เขาอาสาทำงานแทนพ่อนะคะขณะที่คุณเดชณัฐวิทย์ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเดียวในครอบครัวเลยที่เดินช่วยคุณบุญทรงผู้เป็นพ่อหาเสียงมาตลอดนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเป็นตัวแทนของพ่อหลังจากที่พ่อเนี่ยมีอุบัติเหตุทางการเมืองเจอมรสุมก็อยากอาสาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนค่ะระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นคนเดียวนะครับในบ้านที่จะช่วยแกหาเสียงโดยตลอดก็ชาวบ้านนะครับในเขตพื้นที่ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับผมอยู่แล้วก็คำว่าสารงานแทนพ่อก็ตรงกันเพราะวันนี้ตัวของท่านสมเด็จก็ประสบอุบัติเหตุทางเรือนะครับเจอมรสุมชีวิตนะครับก็วันนี้ก็เป็นผมที่มาเป็นตัวแทนของท่านนะครับอาสาขอตัวเองมารับใช้ที่ชาวบ้าน
ไปต่อกันที่จังหวัดสุโขทัยนะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพรรคเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรียุติธรรมนำทีมผู้สมัครส.ส.จังหวัดสุโขทัยของพรรคเพื่อไทยเดินทางเข้าสมัครการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมนะครับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าผู้สมัครส.ส.จังหวัดสุโขทัยพรรคเพื่อไทยได้เบอร์โดยได้เบอร์เดียวกันถึง2คนนะครับนั่นก็คือนางสาวประภาพรแล้วก็นายจักรวาลได้เบอร์5นะครับส่วนนางพันศิริได้เบอร์1นายชูศักดิ์ได้เบอร์3จากนั้นนายสมศักดิ์ก็นำทีมผู้สมัครส.ส.ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน3แห่งนะครับนั่นก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศาลหลักเมืองของจังหวัดสุโขทัยและศาลพระแม่ย่าครับคิดว่าในการหาเสียงของพวกเราเนี่ยก็จะเดินตามวิถีทางปกติที่เคยดำเนินการมาครั้งนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยกระแสดีมีนโยบายที่ดีก็เชื่อว่าจะทำให้เราได้ส.ส.เพิ่มขึ้นเพื่อไทยเนี่ยนโยบายดีเหลือเกินและมั่นใจว่าในอดีตผลงานของเพื่อไทยเนี่ยพูดจริงทำได้เพราะมั่นใจว่าสิ่งที่ผมได้เดินมาถึงแม้ว่าเราจะมีแนวทางการหาเสียงเหมือนเดิมแต่ก็จะได้ผู้แทนมากขึ้นผู้สมัครของเรายังไม่ได้หาเสียงจริงจังนะครับแต่กระแสตอบรับนี่ดีมากนะดีจนเหลือเชื่อไม่มีเขตที่นั่งที่น่าหนักใจอะไรเลยนะครับเพราะกระแสพรรคนำพวกเราในการหาเสียงส่วนเนชั่นทันข่าวค่ำวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลากันไปกับภาพปิดของคุณลุงเจ้าของร้านถั่วต้มเป็นอดีตทหารผ่านศึกวัย62ปีแต่หน้าตาละไม้คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะคะคุณลุงเนี่ยขายถั่วต้มอยู่แถวสวนขอบฟ้าแล้วก็ร้านข้าวต้มนายเจือที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์รวมไปถึงลากันไปกับสภาพอากาศวันพรุ่งนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมคุณยุคนและดิฉันรัพย์พีพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ